เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคนะทุกคนเราก็เสร็จไปแล้วทั้งหมด4ระบบใช่ไหมก็คือระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบหมุนเวียนเลือดแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วเราก็แล้วเราก็จะมาเรียนกันในบทสุดท้ายเนาะสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ระบบสุดท้ายที่ระดับของน้องๆที่จะต้องเรียนนะครับก็คือเป็นระบบ excretory หรือว่าระบบขับถ่ายนั่นเองโอเคไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะก็เหมือนกับบทที่ผ่านๆมานะครับว่าในแต่ละบทนะครับมันจะมีคำถามสำคัญมาให้เนาะซึ่งคำถามสำคัญก็จะเป็นตัวที่ใช้บอกว่าเราจำเป็นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับบทนั้นบ้างเนาะซึ่งคำถามสำคัญข้อแรกของระบบขับถ่ายนะครับก็ถามว่าสัตว์ในสัตว์แต่ละชนิดนะครับจะมีโครงสร้างแล้วก็มีการทำงานของระบบขับถ่ายเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเขาพูดถึงโครงสร้างนะครับมันจะเป็นการพูดถึงอะไรเอ่ยเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับอนาโตมีใช่ไหมเป็นอนาโตมีเนาะคือเป็นการถามว่าสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมีอวัยวะไหนหรือว่ามีอะไรในร่างกายเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายบ้างเนาะส่วนถ้าเป็นการทำงานก็จะเป็นฟิสิโอโลจีนะครับก็คือเป็นการบอกเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะนั้นๆนั่นเองก็คือคำถามข้อ1ก็จะมาทั้ง2อันเลยก็คือทั้งอนาโตมีแล้วก็ฟิสิโอโลจีเนาะซึ่งระบบขับถ่ายเนี่ยพี่จะบอกก่อนว่าตัวเนื้อหาเองมันจะไม่เยอะเท่า3ระบบแรกเนาะก็จะไม่เท่าพวก digestive หรือว่าเท่าพวก circulatory นะครับแต่ว่าก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าสัตว์แต่ละประเภทนะครับก็จะมีระบบขับถ่ายที่แตกต่างกันดังนั้นมันก็จะไม่ได้น้อยเหมือนระบบอิมมูนเนาะที่เราพูดถึงแค่ของมนุษย์ใช่ไหมมันก็จะมีเนื้อหามากขึ้นนะครับเป็นการถือว่าเป็นการปิดท้ายได้ค่อนข้างละเอียดเนาะมันเป็นการมันเป็นบทปิดท้ายที่ไม่ได้มีเนื้อหาน้อยที่สุดนะครับที่จริงถ้าเกิดว่าจะปิดท้ายสวยๆเรียนเบาๆก็น่าจะเอาระบบภูมิคุ้มกันมาเรียนท้ายสุดเพราะว่าเนื้อหาไม่เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลางๆเนาะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยมากนะครับโอเคแต่ว่าก็เหมือนกับทุกทีเนาะว่าก่อนที่เราจะไปรู้จักเกี่ยวกับโครงสร้างหรือว่ารู้จักเกี่ยวกับตรงการทำงานของมันอ่ะพี่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับความสำคัญหรือว่ามาพูดเกี่ยวกับหน้าที่หลักๆของระบบขับถ่ายในสิ่งมีชีวิตก่อนว่าในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีระบบขับถ่ายกันไปทำไมมีไปเพื่ออะไรเนาะซึ่งก่อนที่พี่จะไปพูดถึงตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่จะนำเสนอคำหนึ่งมาก่อนคำว่า osmolarityคำว่า osmolarity คืออะไรนะครับคำว่า osmolarity คืออะไรนะครับถ้าแปลตามความหมายในนี้พี่ไปเอามาจากเทคเนาะคำว่า osmolarity เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของสารนะครับความเข้มข้นของสารเนาะซึ่งหน่วยมันก็จะเป็นโมนะเป็นโมลอันนี้ทุกคนน่าจะต้องรู้จักคำว่าโมลมาจากในวิชาเคมีนะครับเป็นโมลออฟโซลูทเนาะคือเป็นโมลของตัวละลายนะครับอันนี้คือตัวละลายเนาะพี่เขียนให้เผื่อบางคนจำไม่ได้ตัวละลายนะครับหารด้วยนะครับหารด้วยลิตรของลิตรก็คือของโซลูชันนะครับออฟโซลูชันเนาะคือหน่วยมันก็จะเป็นความเข้มข้นนั่นแหละก็คือเป็นโมลต่อลิตรนะครับเนาะอันนี้คือนิยามตรงๆของคำว่า osmolarity เนาะแล้วน้องก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้วพี่ความเข้มข้นของสารมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของระบบขับถ่ายล่ะคะเนาะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนที่ของสารนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่มีอันนี้ที่จริงน้องน่าจะเรียนมาในเรื่องของการ osmosis กันแล้วเนาะก็คือ osmolarity เนี่ยมันจะพูดหลักๆถึงเกี่ยวกับการ osmosis เนาะก็คืออย่างเช่นถ้าน้องมี solution 2 solution แล้วน้องมีน้องเอา permeable membrane เนี่ยไปกั้นกลางเนาะ
permeable membrane ไปกั้นไปกั้นตรงกลางนะครับซึ่งของเหลว2ฝั่งเนี่ยมีออสโมลาริตี้ที่ไม่เท่ากันเนาะที่ไม่เท่ากันก็คือถ้าฝั่งนึงมีความเข้มข้นของสารมากเลยเนาะมีความเข้มข้นของสารมากๆเลยนี่กับฝั่งนึงมีความเข้มข้นของสารน้อยถ้าพี่จะใช้คำพูดเป็นคำว่าออสโมลาริตี้เนาะเกี่ยวกับออสโมลาริตี้ฝั่งที่มีความเข้มข้นเยอะกว่าเราจะเรียกมันว่าเป็นไฮเปอร์ออสโมติกเนาะไฮเปอร์ออสโมติกโซลูชันนะครับสารละลายที่มีออสโมลาริตี้สูงกว่าเนาะโอเคมีออสมีออสโมแป๊บนึงนะปากกาพี่ไม่ค่อยติดขอลองใช้โอเคมาละออสโมลาริตี้สูงทำไมปากกาฉันไม่ติดล่ะมันเหมือนว่ามีอะไรเกาะอยู่ที่หัวปากกาโอเคออสโมลาริตี้สูงเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าเราก็จะเรียกตรงข้ามเนาะเป็นไฮโปออสโมติกโซลูชันใช่ไหมไฮโปแปลว่าต่ำกว่าเนาะ HYPO ไฮโปแปลว่าต่ำกว่านะครับตัวนี้ใช้คำว่าไฮเปอร์เนาะซึ่งไฮโปที่ต่ำกว่ามันก็คือมีออสโมลาริตี้ต่ำกว่าโอ้ปากกาเว้นการใช้สีม่วงไปก่อนหนึ่งข้อละกันเนาะโอเคมีออสโอเคสรุปให้ทีเนาะก็คือฝั่งที่มีความเข้มข้นสูงกว่าเนี่ยเราจะเรียกมันว่าไฮเปอร์ออสโมติกโซลูชันก็คือมีออสโมลาริตี้สูงกว่าส่วนฝั่งที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าก็คือจะเป็นไฮโปออสโมติกโซลูชันก็คือมีออสโมลาริตี้ต่ำกว่าเนาะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะก็คือถ้าอันนี้เป็นการทวนความจำเนาะที่จริงมันเกี่ยวกับเรื่องการออสโมซิสนะครับก็คือถ้าเกิดว่าฝั่งที่มีความเข้มข้นต่ำออสโมลาริตี้ต่ำกว่าน่ะสิ่งที่เราจะเจอคือมันจะมีน้ำเยอะกว่าใช่ไหมมันจะมีน้ำเยอะกว่าเนาะก็คือเป็น higher free free น้ำก็คือเป็น free water free H2O molecule เนี่ยเยอะกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งที่มีออสโมลาริตี้สูงกว่าเนี่ยเราจะได้ว่ามันจะมีน้ำเนี่ยต่ำกว่าเนาะโอเคไหมน้ำต่ำกว่าดูจากน้ำก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกพาร์ทนึงของเหมือนกับในโซลูทในโซลูชันนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นตัวละลายส่วนน้ำก็จะเป็นตัวทำลายใช่ไหมถ้ามีตัวละลายน้อยก็จะแปลว่ามีน้ำเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวละลายมากก็แสดงว่ามีน้ำน้อยนะครับดังนั้นเวลาถ้าเกิดว่าพี่เอา permeable membrane ไปกั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่ผ่านได้ก็จะเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กก็คือเป็นน้ำเนาะน้ำมันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีออสโมลาริตี้ต่ำกว่าไปยังบริเวณที่มีออสโมลาริตี้สูงกว่าโอเคป่ะอันนี้คือการทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำโอเคเนาะอันนี้เป็นนิยามเฉยๆเนาะอย่าเพิ่งตกใจอะไรมากนะเราจะไม่ได้เรียนเรื่องนี้เป็นหลักเนาะแค่พี่อธิบายหลักการให้เราฟังเฉยๆเนาะดังแล้วก็จะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งคือคำว่า isoosmotic นะครับosmotic solution ก็ง่ายๆว่าเป็น solution ที่มี osmolarity เท่ากันนั่นเองใช้สีส้มแทนละกันมี osmolarity เท่ากันก็ส่วนใหญ่ก็จะจับกันเป็นคู่เนาะออสโมติกโซลูชันก็มักจะจับกันเป็นคู่นะครับก็คือ2ฝั่งเนี่ยเท่ากันดังนั้นถ้าเกิดว่า2ฝั่งเท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะบอกก่อนนะว่าถึงพี่จะเขียนเป็นน้ำเคลื่อนที่ไปฝั่งนี้เนาะแต่ว่าในความเป็นจริงคือน้ำมันจะเคลื่อนที่ไปจากฝั่งซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนี่แหละก็คือเคลื่อนที่ไปทั้ง2ฝั่งได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดว่าในกรณีนี้เนาะจะได้ว่าฝั่งที่จากซ้ายไปขวาเนี่ยมันจะน้อยกว่าโอเคป่ะมันจะน้อยกว่าโอเคเนาะจากฝั่งที่ความเข้มข้นสูงไปต่ำเนี่ยมันจะน้อยกว่าจากความเข้มข้นต่ำไปสูงดังนั้นสุดท้ายตรงเนี้ยมันจะเป็นคำว่าเน็ตคำว่าเน็ตคืออะไรคือรวมๆแล้วทั้งหมดแล้วเนี่ยถือว่าน้ำเนี่ยเคลื่อนที่จากฝั่ง
ขวาไปซ้ายโอเคป่ะจากความเข้มข้นต่ำกว่าไปยังความเข้มข้นสูงกว่าแต่ถ้าเป็นไอโซออสโมติกเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดว่ามันมีความเข้มข้นเท่ากันแล้วนั้นพี่จะขอไม่ว่าตัวสารแล้วนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือน้ำจากซ้ายไปขวากับน้ำจากขวาไปซ้ายเนี่ยเท่ากันโอเคป่ะเพราะความเข้มข้นมันเท่ากันดังนั้นเน็ตก็คือเน็ตของความของการเคลื่อนที่ของน้ำก็เลยเป็นศูนย์เนาะไม่ได้เคลื่อนที่จากฝั่งไหนไปฝั่งไหนโดยเฉพาะนะครับกรณีนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น isoosmotic solution นะครับแล้วมันเกี่ยวกับคำว่า osmolarity เนี่ยมันจะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตยังไงนะครับพี่ก็จะยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมาให้น้องๆได้รู้จักกันเนาะไอเนี้ยมันก็คือเป็นที่น้องๆ น่าจะรู้จักนะรูปลักษณะคล้ายรองเท้าเนาะไอเนี้ยเป็นตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวคือเป็นพารามิเซียมนะครับเป็นพารามิเซียมเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพารามิเซียมเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดเนาะพารามิเซียมเนี่ยอาศัยในน้ำจืดพออาศัยในน้ำจืดเราจะพบว่าน้ำจืดเนี่ยมันจะเป็นไฮโปออสโมติกโซลูชันกับเซลล์เนาะโอเคไหมก็คือพี่พูดง่ายๆนะว่าความเข้มข้นที่สิ่งเซลล์สิ่งมีชีวิตอย่างที่เรารู้นะครับในสิ่งมีชีวิตเนี่ยในตัวของมันเนี่ยจะต้องมีการสร้างโปรตีนมีการสร้างสารนู้นสารนี้ใช่ไหมทำให้สุดท้ายแล้วอ่ะความเข้มข้นที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นอยู่ค่านึงนะครับโดยถ้าเป็นพารามิเซียมเนี่ยจะพบว่าความเข้มข้นภายในเซลล์เนี่ยอินเนอร์concentration เนี่ยจะสูงโอเคไหมเพราะว่าข้างในจะสูงเมื่อเทียบกับข้างนอกโอเคไหมถ้าเป็น outer concentration นะครับจะต่ำเพราะว่ามันจะอาศัยอยู่ในน้ำจืดใช่ไหมซึ่งน้ำจืดอ่ะมันก็จะไม่ได้มีสารแร่ธาตุอะไรเยอะอยู่แล้วเนาะดังนั้นเมื่อเทียบกับในเซลล์แล้วข้างนอกก็จะมี concentration ต่ำกว่าดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่า concentration ต่ำกว่าเราก็จะรู้แล้วว่ามันจะเป็นสารแบบไฮข้างนอกมันจะเป็นไฮโปออสโมติกใช่ป่ะเป็นไฮโปออสโมติกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำเนี่ยมันจะไหลเข้าเซลล์โอเคป่ะน้ำเนี่ยมันจะไหลเข้าไปในเซลล์เนาะตามทิศทางที่เราพูดเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือจะไหลจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าไปยังสูงกว่าน้ำจะไหลเข้าเซลล์ดังนั้นถ้าเซลล์ของเราไม่มีการจัดสมดุลหรือว่าการจัดการกับน้ำที่ไหลเข้าไปตัวมันก็จะพองขึ้นเรื่อยๆเป็นเหมือนลูกโป่งใช่ไหมเป็นเหมือนลูกโป่งสุดท้ายเนี่ยเซลล์มันจะแตกแล้วตายโอเคป่ะดังนั้นมันก็เลยต้องมีออร์แกเนลนึงก็คือเป็นคอนแทคไทเวคิโอนะครับก็จะทำหน้าที่ในการกำจัดน้ำส่วนเกินออกเนาะส่วนเกินออกจะทำให้เซลล์เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงที่พูดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ต้องดำรงชีวิตต้องดำรงชีวิตให้มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่นะในเรื่องของความเข้มข้นนะครับเข้าใจไหมดังนั้นหนูก็จะรู้ว่าในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจนถึงคนเนี่ยจะพบว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นระดับนึงเมื่อเทียบกับสิ่งแวดล้อมเทียบกับถ้าเป็นคนก็เทียบกับน้ำที่เรากินเข้าไปหรือว่าถ้าเป็นปลาก็จะเทียบกับแหล่งน้ำที่มันอยู่อะไรแบบเนี้ยมันจะมีความแตกต่างของออสโมลาริตี้อยู่ก็คือมีความแตกต่างของความเข้มข้นอยู่ทำให้เกิดกระบวนการน้ำเข้าน้ำออกอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นในระบบขับถ่ายเนี่ยส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาดุลยภาพของน้ำโอเคไหมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนาะเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นพี่ก็เลยเอามาพูดก่อนนะครับโอเคเนาะดังนั้นในร่างกายของสัตว์นะครับมันก็จะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งชื่อมันคือคำว่า osmoregulation ที่จริงอะ regulation มันเป็นแค่คำหนึ่งเนาะที่จริงมันจะใช้คำว่า osmoregularity ก็ได้ osmoregulatory เนาะขอพูดผิด osmoregulatory mechanism เนาะก็คือเป็นระบบการจัดการนะครับออสโมก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าออสโมมันก็คือออสโมลาริตี้เนาะมันคือออสโมลาริตี้ใช่ไหมเรกูเลชันก็หมายถึงการปรับเรกูลาทอรี่มันถึงการปรับการปรับในสิ่งมีชีวิตอะแดปเทชันต่างๆเนาะอันนี้น้องๆเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่พูดใช่ไหมการปรับตัวอารมณ์ประมาณนั้นเรกูลาทอรี่คือการปรับตัวเนาะมันง่ายๆคือการปรับให้ร่างกายนะครับสามารถ
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีออสโมลาริตี้ต่างกันได้นะครับไม่งั้นก็อย่างที่พี่บอกอย่างที่พี่ยกตัวอย่างพารามิเซียมเนาะถ้ามันไม่มีการปรับตัวนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือน้ำอาจจะไหลเข้าเซลล์มากในกรณีที่ถ้าเกิดว่าข้างนอกความเข้มข้นต่ำกว่าเนาะจะพบว่าน้ำไหลเข้าเซลล์มากสุดท้ายเซลล์จะตายแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ข้างนอกมีความเข้มข้นสูงกว่าน้ำจะไหลออกจากเซลล์ใช่ไหมเซลล์ก็ตายเหมือนกันเพราะว่าเซลล์ไม่มีน้ำโอเคไหมดังนั้นมันก็เลยต้องมีคำว่าออสโมเลกุลาทอรี่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการปรับให้สามารถอยู่ในสิ่งแวดปรับให้ร่างกายเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีออสโมลาริตี้ต่างกันได้หรือว่าถ้าเอาง่ายๆเลยนะก็คือปรับสมดุลของน้ำนั่นเองสมดุลของน้ำโอเคป่ะปรับสมดุลของน้ำในร่างกายโอเคเนาะปรับสมดุลของน้ำในร่างกายนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีสัตว์จะมีการ adaptation หรือว่าการปรับตัวเนี่ยอยู่2แบบเราจะเรียกมันว่าเป็น osmo conformer นะครับกับสัตว์ที่เป็น osmo regulator ถ้าเกิดว่าเป็น osmo conformer นะครับคำว่า conformer มันคือการเปลี่ยนตัวเองใช่ไหม conformation คือการเปลี่ยนแปลงเนาะถ้าเกิดว่าใครจำใครมีพื้นฐานภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะมันคือการเปลี่ยนแปลงเนาะ conformation คือการเปลี่ยนแปลงดังนั้น osmo conformer คือสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับ osmolarity ในร่างกายได้ในร่างกายได้โอเคไหมดังนั้นพอมันปรับออสโมลาริตี้ในร่างกายได้มันจะปรับให้ออสโมลาริตี้ในร่างกายเนี่ยเป็นไอโซออสโมติกกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำมันไหลเข้าร่างกายและไหลออกจากร่างกายได้อย่างสมดุลใช่ไหมเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีนึงนะครับของวิธีนึงเรียกว่าosmo conformer นะครับเป็นสิ่งมีชีวิต conformer เนี่ยพูดถึงสิ่งมีชีวิตเนาะแต่ว่ากระบวนการอาจจะใช้ว่า osmo conformation กระบวนการเนาะอาจจะเรียกว่า osmo conformation นะครับอันนี้เป็นกระบวนการเนาะแต่ว่า osmo conformer ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับ osmolarity ในร่างกายได้โดยจะปรับให้เป็น isotonicโอเคปะปรับให้เป็นไอโซโทนิกกับสิ่งแวดล้อมเนาะดังนั้นร่างกายของมันก็จะสมดุลก็จะมีน้ำเข้าน้ำออกเนี่ยสมดุลกับสิ่งแวดล้อมเนาะก็จะทำให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับส่วนใหญ่จะพบว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นออสโมคอนฟอร์เมอร์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมารีนแอนิมอลส์นะครับมารีนคืออะไรมารีนคือน้ำทะเลนะครับก็คือเป็นสัตว์ที่อาศัยในทะเลนั่นเองในทะเลนะครับก็จะปรับเพราะปรับให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยมีออสโมติกเพเชอร์ออสโมติกโซลูชันในร่างกายเนี่ยมีค่าเป็นไอโซออสโมติกขอโทษนะพี่พูดอย่างนี้มีออสโมติกเพเชอร์หรือว่ามีออสโมลาริตี้เนี่ยที่เท่ากับสิ่งแวดล้อมเนาะโดยถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลอย่างที่เรารู้นะครับทะเลเนี่ยมีเกลือเยอะมีแร่ธาตุนู่นนี่นั่นดังนั้นในทะเลเนี่ยถ้าเทียบกับร่างกายเนาะถ้าเทียบกับร่างกายปกติจะพบว่าในทะเลเนี่ยความเข้มข้นมันจะสูงอยู่แล้วเนาะไอเนี้ยออสโมลาริตี้พี่จะขอย่อแค่ OSM เนาะจะสูงนะโอเคปะออสโมลาริตี้ของมันเนี่ยจะสูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นร่างกายเนี่ยก็จะปรับให้ออสโมลาริตี้ภายในร่างกายเนี่ยก็จะสูงเท่าๆกับในสิ่งในทะเลนะครับจะได้ไม่เกิดการเสียน้ำเกิดขึ้นเนาะโอเคไหมออสโมลาริตี้สูงออสโมลาริตี้สูงอาจจะทำให้เสียน้ำนะครับเพราะว่าในร่างกายเนี่ยถือว่ามีน้ำเยอะกว่าข้างนอกเนาะทำให้เสียน้ำนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการปรับนะครับดังนั้นก็ต้องมีการปรับให้มันเท่ากันจะทำให้เสียน้ำน้อยลงเนาะโอเคโอเคส่วนถ้าเป็นออสโมเลกูเลเตอร์นะครับออสโมเลกูเลเตอร์หรือว่าถ้าเป็นกระบวนการเราจะเรียกว่าเป็นออสโมเลกูเลชันนะครับ
จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำไมเอ่ยที่จะควบคุมออสโมลาริตี้ในร่างกายเนี่ยทำไมปากกาของพี่ทุกแท่งมีปัญหาหมดเลยอาจจะอยู่ที่ลองแน่เลยโอเคอยู่ที่ที่ลองจริงด้วยโอเคสัตว์ที่เป็นออสโมเลกูเลเตอร์นะครับจะเป็นสัตว์ที่ควบคุมให้ออสโมลาริตี้ในร่างกายเนี่ยคงที่โอเคปะควบคุมให้ออสโมลาริตี้ในร่างกายเนี่ยคงที่ไม่มีการปรับใดๆดังนั้นกระบวนการออสโมเลกูเลชันเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือในกรณีที่ถ้าเกิดว่าร่างออสโมลาริตี้ของร่างกายคงที่แล้วใช่ไหมมันก็จะอยู่ใน2แบบก็คือถ้าเกิดว่าสัตว์ชนิดนั้นนะครับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นไฮโปออสโมติกคือน้ำจะเข้าใช่ปะน้ำเข้าเนาะเพราะว่าข้างนอกความเข้มข้นต่ำกว่าเนาะก็จะได้ว่าสัตว์ชนิดนั้นจะทำการอะไรถ้าน้ำเข้าเราต้องขับน้ำออกโอเคปะก็คือเอาน้ำออกจากร่างกายนะครับมันจะมีน้ำส่วนเกินส่วนถ้าเกิดว่าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นไฮเปอร์ออสโมติกคือน้ำจะออกโอเคไหมเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมีน้ำน้อยกว่าในร่างกายนะครับร่างกายก็จะทำการกินน้ำเนาะกินน้ำหรือว่าทำการคอนเสิร์ฟน้ำก็คือมีการรักษาน้ำนะครับไม่ให้ออกจากร่างกายเนาะเราก็จะเรียกว่าเป็นการคอนเสิร์ฟน้ำเนาะไม่ให้ออกจากร่างกายนะครับดังนั้นหนูก็จะเห็นว่าทั้ง2อันเนี่ยมีกระบวนการที่แตกต่างกันคือถ้าเกิดว่าเป็นออสโมคอนเฟิร์มเมอร์เนี่ยหลักๆของมันคือการปรับออสโมลาริตี้ซึ่งการปรับออสโมลาริตี้พูดง่ายๆคือมันปรับปริมาณแร่ธาตุหรือปรับความเข้มข้นของของโซลูชันในร่างกายเนี่ยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นออสโมเลกูเลเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ควบคุมให้ออสโมลาริตี้มันคงที่ดังนั้นถ้ามันจะต้องการปรับความถ้าเกิดว่ามันเหมือนเป็นพาสซีฟอ่ะก็คือมันต้องทำให้ออสโมลาริตี้ของตัวเองคงที่ถ้าเกิดว่ามีการน้ำเข้ามันก็ต้องทำการขับน้ำออกถ้ามีการถ้าน้ำออกจากร่างกายมันก็ต้องมีการเติมน้ำให้เข้ามาสู่ร่างกายเนาะอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันของสัตว์สองประเภทนี้นะครับดังนั้นสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นออสโมเลกูเลเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น fresh water animal เนาะคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดนะครับซึ่งปกติสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดนะครับสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดเนี่ยมันจะอยู่ในสภาวะที่เป็นไฮโปออสโมติกนะครับดังนั้นมันก็ต้องมีการขับน้ำออกเป็นหลักเนาะไม่ค่อยจะเจอที่อยู่ในไฮเปอร์เนาะไม่ค่อยอยู่ในบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น terrestrial animal เนาะก็คือเป็นสัตว์บกนะครับก็จะเป็นแบบ osmolecurator เนาะแต่ว่าสัตว์บกที่จริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ osmolality เท่าไหร่นะครับสำหรับระบบขับถ่ายเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ในสัตว์บกมันก็ไม่ได้ต้องเชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าข้างรอบตัวของสัตว์บกจะเป็นอากาศเหมือนตัวเราเนี่ยมันไม่ได้น้ำมันไม่ได้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับน้ำเนาะแต่ว่าน้ำมันก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ปกติก็คือเรากินน้ำอะไรประมาณนั้นเป็นหลักเนาะดังนั้นเดี๋ยวพี่จะค่อยๆอธิบายไปนะครับว่าออสโมเลกูลาทอรี่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายยังไงนะครับหลักๆน้องน่าจะดูออกแล้วแหละว่าพี่ก็จะเน้นไปที่ของการขับน้ำออกเป็นหลักเนาะขับน้ำออกเนี่ยเป็นหลักของระบบ excretory นะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้พี่เกริ่นนำนะครับพี่เกริ่นนำของเรื่องแรกเนาะคือ osmolality ที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายนะครับพี่ก็จะมีตัวอย่างยกให้ดูเนาะก็คือเป็น osmoregulation ในปลาที่เป็นปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูของปลาน้ำจืดก่อนเนาะเอ้ยขอโทษปลาน้ำเค็มก่อนนะครับหนูก็จะเห็นว่าถ้าเป็นปลาน้ำเค็มเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกของปลาน้ำเค็มเลยก็คืออะไรก็คือมันจะอยู่ในสภาวะที่เป็น hyperosmotic ส่งผลให้น้ำจะออก
จากร่างกายใช่ไหมเพราะว่ารอบนอกเนี่ยถ้ามันอยู่ในน้ำเค็มนะครับสิ่งที่จะเกิดก็คือน้ำข้างนอกเนี่ยมันจะมีความเค็มข้นสูงกว่าดังนั้นมันจะทำให้ปลาเนี่ยเสียน้ำได้ง่ายนะครับปลาเนี่ยมันจะเสียน้ำได้ง่ายนะครับดังนั้นสิ่งที่ปลาจะสิ่งหลักๆของปลาทะเลนะครับที่จะมีการควบคุมก็คือมันจะมีการกินทั้งมีการgain of water and salt ion from drinking sea water มันจะทำการกินน้ำทะเลกินน้ำทะเลอย่างแรกมันได้น้ำอย่างที่สองมันได้แร่ธาตุดังนั้นมันจะทำให้มันสามารถมันจะได้น้ำและได้แร่ธาตุดังนั้นมันสามารถไปปรับมันสามารถไปปรับออสโมลาริตี้ของร่างกายได้โอเคไหมได้ก็คืออย่างที่พี่บอกนะคะว่ามารีนอันนี้มันใช้คำว่าออสโมเลกูเลชันเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงมันจะเป็นคล้ายๆกับออสโมคอนฟอร์เมอร์เนาะคือสามารถปรับออสโมลาริตี้ของร่างกายได้นะครับก็คือสามารถทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสภาวะที่เป็นไอโซออสโมติกกับสิ่งแวดล้อมได้นะครับส่วนการเอ็กซ์ครีชันของมันจะพบว่าเห็นไหมถ้าเทียบกับที่กินกับที่ออกมาเนาะจะพบว่าทั้งอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลูกศรสีเข้มจะเป็นน้ำลูกอ่อนลูกศรสีอ่อนจะเป็นเกลือเอ้ยขอโทษลูกศรสีเข้มจะเป็นเกลือลูกศรสีอ่อนจะเป็นน้ำนะครับจะพบว่าระบบของการเอ็กซ์ครีชันเนี่ยมันจะพบว่ามันจะไม่ค่อยขับน้ำออกเนาะมันจะไม่ค่อยขับน้ำออกนะครับแต่ว่ามันก็อ้อขอโทษมันจะไม่ค่อยขับน้ำออกทางไตนะครับเนาะไตของมันจะไม่ได้ทำงานมากแต่ว่าตัวที่ทำงานมากก็คือจะเป็นส่วนของกิ้วที่ขับเกลือออกแล้วก็ส่วนของน้ำที่ลอสออกไปดังนั้นสิ่งที่จะทำได้ก็คืออย่างที่พี่บอกมันต้องกินน้ำทะเลตลอดเวลาเนาะไม่งั้นเห็นไหมว่ามันจะเสียน้ำอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเนาะโอเคไหมมันจะเสียน้ำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่มันจะทำได้คือมันต้องกินน้ำตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันเสียน้ำไปเนาะซึ่งจะแตกต่างกับฝั่งที่เป็น fresh water fish ก็คือสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดนะครับถ้าสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดเนี่ยลักษณะสิ่งแวดล้อมของมันจะเป็นแบบ hypoosmotic คือทำไมเอ่ยคือมันจะเกิดน้ำจะเข้าสู่ร่างกายเยอะใช่ไหมน้ำจะเข้าสู่ร่างกายเยอะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยความเข้มข้นต่ำกว่านะครับสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสัตว์ที่เห็นไหมว่ากินน้ำน้อยมากเนาะเมื่อเทียบกับนี้ลูกศรจะใหญ่อันนี้ลูกศรจะเล็กกว่าเนาะมันจะกินน้ำน้อยเนาะมันจะไม่กินน้ำพูดง่ายๆว่าเอาหลักๆเลยเนาะก็คือมันจะไม่กินน้ำแต่ว่ามันจะทำไมเอ่ยเห็นไหมว่าลูกศรการขับน้ำออกเนี่ยเยอะเชียเห็นไหมว่าลูกศรการขับน้ำออกจากร่างกายเนี่ยเยอะเชียวลูกศรสีอ่อนเนี่ยก็จะพบว่ามันจะขับน้ำออกเยอะโอเคปะขับน้ำออกเยอะทางไตเนาะขับน้ำออกเยอะทางไตอันนี้ก็จะเป็นการปรับตัวของสัตว์ที่อยู่ในปลาที่อยู่ในน้ำจืดนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะตรงกันข้ามกันเนาะตรงข้ามกันไอ้นี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่ไม่ได้จะสอนให้น้องต้องไปจำนะครับว่าปลาฝั่งนี้ทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ไม่ได้ต้องไปจำเนาะแต่พี่แค่จะให้น้องเปรียบเทียบเฉยๆว่าที่จริงมันสามารถวิเคราะห์ได้จากสถานที่ที่มันไปอยู่เนาะถ้ามันอยู่ในน้ำเค็มมันจะเป็นความเข้มข้นของน้ำเค็มมันจะสูงดังนั้นปลาเนี่ยจะเสียน้ำได้ง่ายสิ่งที่มันจะทำคือมันต้องกินน้ำเข้าไปแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าปลาที่อยู่ในน้ำจืดความเข้มข้นภายนอกมันจะความเข้มข้นมันจะต่ำดังนั้นปลาไม่จำเป็นต้องกินน้ำแต่ว่าเนื่องจากน้ำมันเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมันก็ต้องขับน้ำออกเยอะแทนอะไรประมาณนั้นอ่ะก็คือสามารถเอาไปวิเคราะห์ได้นะครับพี่ไม่ได้ต้องการให้น้องจำเนาะโอเคหรือว่าเราอาจจะอันนี้เป็นยกตัวอย่างของปลาเนาะยกตัวอย่างสัตว์บกบ้างอย่างเช่นสัตว์ปีกแบบเนี้ยสัตว์ปีกอันนี้พี่พูดถึงสัตว์ที่อยู่ในนกที่อยู่ในทะเลนะครับอันนี้พี่จะยกตัวอย่างของนกทะเลเนาะของนกทะเลนะครับเห็นไหมอะปากกาพี่เป็นอะไรไม่รู้ในทุกๆแท่งเลยอะเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนกทะเลนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือนกทะเลเนี่ยมันจะได้เกลือจากอาหารได้เกลือจากอาหารหรือไม่ก็จากอากาศนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนาะในทะเลอากาศมันก็จะมีเกลืออยู่เนาะโอเคมาเวลาเราไปทะเลเราก็จะมีเกลือเหนียวเหนอะหนะตามร่างกายนะครับหรือว่าอาหารที่มันกินเองปลาที่อยู่ในทะเลแน่นอนว่าปลามันกินน้ำทะเลใช่ไหมแน่นอนว่าปลาที่มันกินเข้าไปทำให้ตัวของนกเนี่ยมันมีเก
ลือเยอะดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเวลามันมีเกลือเยอะเนี่ยมันจะทำไมเอ่ยน้ำจะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายโอเคไหมดูจากตรงนี้เนาะน้ำเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายนะครับเนาะก็จะทำเวลามันกินแล้วเกลือมันเยอะแน่นอนว่ามันจะมีผลต่อระบบออสโมลาริตี้ของร่างกายอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะต้องมีการขับเกลือออกเพื่อให้ความเข้มข้นของร่างกายของมันเนี่ยคงที่เนาะมีการขับเกลือออกผ่านสิ่งที่เรียกว่านาเซลแกลนโอเคปะเป็นต่อมที่จมูกนะครับจะช่วยในการขับเกลือออกเพราะว่ามันได้รับเกลือเยอะเกินไปเนาะถ้าเกิดว่าพี่จะสูมรูปให้ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยตรงบริเวณรูจมูกของมันนะครับก็จะมี salt secretion อยู่ก็คือมีการขับเกลือออกอยู่เนาะโอเคปะขับเกลือออกอยู่ซึ่งถ้าสูมเข้าไปเกลือมันก็จะมาจากส่วนของในเส้นเลือดนั่นแหละเพราะเส้นเลือดมันจะมีเกลือเยอะใช่ไหมถ้าทำให้เส้นเลือดมันมีความเข้มข้นสูงซึ่งอาจจะไม่ดีต่อร่างกายเนาะดังนั้นมันก็ต้องมีการขับเกลือออกไปโอเคป่ะมี salt secretion เกิดขึ้นเพื่อเป็นการปรับสมดุล นะครับอันนี้ก็เหมือนกันพี่ไม่ได้ให้น้องต้องจำเนาะมันขับออกผ่านแบบไหนกระบวนการไหนแค่พี่อยากให้น้องสามารถเชื่อมโยงได้เฉยๆว่าถ้าเกิดว่านกทะเลเนี่ยมันได้รับเกลือเยอะวิธีที่มันจะทำคือมันจะขับเกลือออกอะไรประมาณนั้นเพื่อรักษาออสโมลาริตี้ของร่างกายเอาไว้เนาะโอเคไหมโอเคดังนั้นอันนี้ก็จะได้แล้วว่าถ้าเป็นระบบ excretory นะครับก็คือการขับการระบบขับถ่ายของร่างกายเนี่ยหลักอย่างแรกหน้าที่ของมันนะครับเดี๋ยวน้องพี่จะแวะไปหยิบปากกามาแป๊บนึงมาแล้วน้องพี่จะขัดใจกับปากกามากโอเคสำหรับระบบ excretory นะครับหรือว่าระบบขับถ่ายเนี่ยระบบขับถ่ายเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันหลักๆนะครับอย่างแรกที่เรารู้ไปแล้วเนาะว่าฟังก์ชันอย่างแรกคือมันคือการรักษาดุลระยะภาพของน้ำนะครับเพราะว่าระบบขับถ่ายส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการขับน้ำออกเนาะโดยเฉพาะในมนุษย์นะครับในมนุษย์ก็จะมีแค่ระบบเดียวที่ช่วยในการขับน้ำออกถ้าเราไม่รวมเหงื่อเนาะเหงื่อเนี่ยมันก็จะเป็นการขับน้ำออกส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆของมันคือการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบ excretory ในร่างกายเนี่ยหลักๆของมันคือการรักษาดุลยภาพของน้ำในร่างกายเนาะอันนี้โดยเฉพาะในmammal นะครับนะจะช่วยรักษาดุลยภาพในร่างกายแมมมอลหรือว่าจะเป็นสัตว์บกนะครับก็จะมีระบบ excretory เนี่ยที่จะช่วยนะครับเนาะโอเคก็เดี๋ยวพี่ก็จะถ้าเป็นในข้อ2อาจจะมีการสอนถ้าเกิดว่าเป็นในข้อ2พี่ก็จะสอนว่ามันรักษาดุลยภาพของน้ำยังไงเนาะโอเคแต่ว่า excretory แน่นอนว่ามันชื่อว่าระบบขับถ่ายดังนั้นการรักษาดุลยภาพมันก็จะเป็นแค่พาร์ทเล็กๆเนาะถ้าเกิดว่าเป็นพาร์ทใหญ่ๆมันจะเกี่ยวข้องกับระบบเกี่ยวข้องกับการขับถ่ายมากกว่าแล้วถามว่ามันขับถ่ายอะไรล่ะมันขับในร่างกายของเราเนี่ยมันต้องขับถ่ายอะไรการที่เราหายถ้าเราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับการหายใจเข้าหายการหายใจออกการถ่ายอุจจาระถือว่าเป็นการขับถ่ายหรือเปล่านะครับพี่ก็จะบอกได้เต็มปากนะว่ามันไม่ถือว่าเป็นการขับถ่ายนะครับเพราะว่าการที่มันจะขับถ่ายเนี่ยมันต้องขับถ่ายสิ่งที่เป็นของเสียดังนั้นสิ่งที่เป็นของเสียในร่างกายเนี่ยเราจะพบว่ามันควรจะเป็นเมตาบอลิกwaste คือของเสียที่เกิดจากกระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายโอเคไหมซึ่งอันแรกที่เราน่าจะคิดว่าใช่หรือเปล่าอันแรกที่ไม่ใช่แน่ๆเลยคือฟีซิสเนาะคือการถ่ายอุจจาระเนี่ยมันไม่นับว่าเป็นเมตาบอลิกเวสต์มันคือกากอาหารที่ร่างกายเราเอาไปใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ถือว่าเป็นของเสียเราแค่พอใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำว่าเมตาบอลิกเวสต์เนี่ยมันควรที่จะเป็นของที่เราเอาไปทำงานและสุดท้ายมันได้เป็นของเสียออกมาเราถึงจะเอาไปทิ้งเนาะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่พูดในแง่ไหนดีอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพูดในแง่ไหนให้น้องเข้าใจได้ง่ายในชีวิตประจำวันเนาะอย่างเช่นถ้าสมมติว่า
ของเสียของพี่ก็อย่างเช่นพวกถ่านไฟฉายแบบเนี้ยก็จะนับเป็นของเสียเพราะว่าพี่ต้องเอาถ่านไฟฉายนั้นไปใช้ก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บพอมันใช้การหมดหรือว่ามันทำงานไม่ได้พี่ก็จะเอาไปทิ้งโอเคป่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะอันนั้นก็คือจะเป็นmetabolic waste ของพี่นะครับซึ่งmetabolic waste ของพี่หลักๆเลยนะมันคือ nitrogenous waste nitrogenous waste อันนี้ไม่ใช่ตัว m นะอันนี้คือตัว ni เนาะพี่อาจจะไม่ได้ยกปากกานะครับเดี๋ยวพี่ลบให้จะได้ดูง่ายๆโอเคมันคือ nitrogenous waste นะครับคำว่า nitrogenous waste ตามชื่อเลยเนาะมันคือสารที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเนาะไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบถามว่าทำไมหลักๆในร่างกายถึงเป็นไนโตรเจนัสเบสนะครับก็เพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีโปรตีนแล้วก็บวกกรดนิวคลีอิกเนี่ยเป็นองค์ประกอบโอเคป่ะนิวคลีอิกแอซิดก็คือพวก DNA ต่างๆซึ่งทั้งโปรตีนและนิวคลีอิกแอซิดต่างๆเนี่ยจะมี N เป็นองค์ประกอบโอเคป่ะมีไนโตรเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบดังนั้นเวลาร่างกายของเราเกิดการเสียเกิดการทำลายสารทำลายเซลล์มันตายอยู่เนี่ยมันก็จะได้ของเสียที่เป็นไนโตรเจนออกมาเนาะเพราะว่าในเซลล์ในร่างกายนะมีโปรตีนกับนิวคลีอิกแอซิดเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่โอเคเนาะดังนั้นพอมันเกิดของเสียขึ้นมันก็จะเป็นของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเราก็เลยเรียกมันว่าไนโตรเจนัสเวสโอเคปะซึ่งไนโตรเจนัสเวสเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะมีความสำคัญนะครับพี่เขียนเอียงๆเนาะพี่ก็เพิ่งเห็นในกล้องว่าเออมันก็เอียงๆอยู่เหมือนกันดูงงๆนะโอเคซึ่งไนโตรเจนัสเวสเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นของมันก็คือมันก็จะมีผลต่อออสโมลาริตี้ในร่างกายเหมือนกันออสโมลาริตี้ในร่างกายนะครับมันก็จะเป็นตัวที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความเข้มข้นมากความเข้มข้นน้อยอะไรก็ว่าไปเนาะเกี่ยวข้องกับวอเตอร์บาลานซ์คือปริมาณน้ำในร่างกายเนาะอันนี้รู้ไว้คร่าวๆแล้วกันยังไม่ต้องเรียนลึกมากเนาะโอเคดังนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะเขียนเป็นแผนผังให้นะครับซึ่งใน metabolic waste หรือว่าไนโตรเจนัสเวสเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวเนาะเราอาจจะรู้จักว่าในฉี่ของเรามียูเรียใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวเนาะก็คือปกติถ้าเป็นโปรตีนเนาะถ้าเป็นโปรตีนหรือว่าเป็นกรดนิวคลีอิกแอซิดนะครับหรือว่าเป็นกรดนิวคลีอิกเนาะพี่พูดกรดนิวคลีอิกแอซิดก็คือซ้ำนะคำมันซ้ำซ้อนเนาะถ้าเกิดว่าเป็นโปรตีนหรือว่ากรดนิวคลีอิกนะครับเวลามันจะเกิดการย่อยสลายหรือเกิดการนำไปใช้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดคือมันก็จะเกิดการเปลี่ยนของมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปจากโปรตีนหรือว่านิวคลีอิกแอซิดให้อยู่ในรูปที่สามารถเอาไปสร้างพลังงานได้คือรูปของคาร์โบไฮเดรตหรือว่าในรูปของลิปิดไขมันโอเคปะแฟตนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้เนาะเราน่าจะเรียนเรื่องเซลล์มาแล้วว่าสารทั้งสองประเภทเนี่ยที่มันต้องที่มันมีหน้าที่หลักๆของมันก็คือจะผ่านเข้าสู่ระบบเซลลูลาร์เรสไพเรชันใช่ไหมเพื่อเป็นการสร้างพลังงานได้เนาะก็คือเป็นสารที่ใช้สำหรับการสร้างพลังงานโดยตรงซึ่งถ้าเป็นพวกโปรตีนหรือว่านิวคลีอิกแอซิดเนี่ยการที่มันจะเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตกับแฟตเนี่ยส่วนที่มันแตกต่างกันถ้าเราเรียนเรื่องไบโอโมเลกุลมาแล้วมันก็คือไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบเนาะถ้าจะเปลี่ยนโปรตีนกับนิวคลีอิกแอซิดให้กลายไปเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือว่าเป็นไขมันได้เนี่ยสิ่งที่มันจะทำก็คือมันต้องสลัดให้ไนโตรเจนเนี่ยออกมาโอเคป่ะมันต้องสลัดไนโตรเจนออกมาซึ่งปกติขั้นตอนแรกของการสลัดไนโตรเจนออกมามันจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียโอเคป่ะอันนี้คือขั้นแรกคือมันจะทำให้อยู่ในรูปแอมโมเนียหรือว่าถ้าเราจะเขียนเป็นสูตรโครงสร้างมันก็คือเป็น NH3 ใช่ไหมสูตรโมเลกุล NH3 เนาะซึ่งเราจากการทดลองแล้วก็การศึกษานะเขาจะพบว่าแอมโมเนียเนี่ยมันจะเป็นสารที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นพิษสูงก็คือเป็น high toxicity โอ้ยพอพี่ไปได้ปากกา2สีมาปากกาสีนี้ก็เริ่มใช้งานไม่ได้นะครับโอเคเป็น hightoxicity นะครับโอเคป่ะคำว่าทำไม high toxicity นะครับอย่างแรกนะครับคือมันละลายน้ำได้ดีมาก
ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเวลามันเกิดแอมโมเนียขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีน้ำอยู่ตรงไหนมันก็จะละลายแทรกไปตามน้ำตรงนั้นเนาะพอมันละลายน้ำได้ดีมากเนี่ยมันจะขับออกยากโอเคไหมมันจะขับออกยากคิดดูนะสมมตินะก็อย่างเช่นสมมติว่าในร่างกายของเราเนาะท่านพี่ว่ารูปร่างกายของเราเนาะสมมติว่ามีร่างกายสองคนคนหนึ่งขับออกด้วยยูเรียคนหนึ่งขับออกด้วยสารประเภทอื่นนะครับจะพบว่าถ้าเป็นคนที่ขับออกด้วยยูเรียเนี่ยคนที่ขับออกด้วยยูเรียเนี่ยจะพบว่ายูเรียเนื่องจากมันมีความสามารถละลายน้ำได้ดีเนาะยูเรียเนี่ยก็จะกระจายทั่วร่างกายเลยแปลว่าเวลาเราจะขับออกเนี่ยมันจะทำไมเอ่ยมันก็จะทำไมมันต้องเอายูเรียออกทางร่างกายเลยมันก็จะยากใช่ไหมต้องไปดึงจากนู้นมาดึงจากนี้มามันก็จะเกิดความเป็นท็อกซิซิตี้ได้สูงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่โอ๊ยขอโทษพี่พูดผิดไม่ใช่ยูเรียสิแอมโมเนียเนาะแอมโมเนียแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นสารอีกประเภทนึงที่เรารู้จักคือยูเรียเนี่ยมันละลายน้ำได้ไม่ดีเท่าแอมโมเนียดังนั้นสิ่งที่มันจะทำคือมันก็อาจจะอยู่แค่ในเส้นเลือดโอเคป่ะอยู่แค่ในเวสเซลเนาะมันไม่ได้ออกไปทั่วร่างกายเนาะดังนั้นเวลามันขับออกเนี่ยมันก็จะขับออกได้ดีกว่าก็คือขับออกที่ไตได้ดีกว่ามันไม่ได้ฟุ้งกระจายเท่าแอมโมเนียเนาะเห็นไหมแล้วที่จริงแอมโมเนียเนี่ยมันมีความเป็นพิษอีกนิดนึงก็คือมันเนี่ยก็จะสามารถไปจับกับกรดได้ง่ายคือจับกับโปรตอนแล้วก็เกิดเป็น NH4เป็นแอมโมเนียมไอออนได้ง่ายซึ่งมันก็จะไปส่งผลต่างๆมากมายต่อร่างกายเนาะดังนั้นเอาง่ายๆก็คือแอมโมเนียเนี่ยมันจะมีความเป็นท็อกซิซิตี้ที่สูงก็คือมีความเป็นพิษสูงดังนั้นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่สัตว์ที่จะมีการขับออกในรูปแบบของแอมโมเนียเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำโอเคป่ะเป็น aquatic animal เพราะว่าอะไรเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำอย่างที่เราเรียนเรื่องเมื่อกี้มาเนาะเรื่อง osmolality สัตว์ที่อยู่ในน้ำส่วนใหญ่ก็คือจะทำไมเอ่ยก็คือน้ำมันก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายเข้าออกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นแอมโมเนียก็จะไม่ได้ทำให้เกิดความเป็นพิษมากเพราะว่าน้ำมันก็จะชะละผ่านไปอยู่แล้วไม่เหมือนกับในคนถ้าคนขับออกด้วยแอมโมเนียเนี่ยก็จะแย่มากเพราะว่าในคนเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่อกับน้ำใช่ไหมน้ำก็อยู่ในร่างกายตลอดเวลาไม่ได้ออกไปไหนเนาะโอเคดังนั้นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้นคือมาอยู่บนบกเนี่ยมันก็จะทำการขับออกด้วยสารอีกประเภทนึงก็คืออย่างที่เรารู้จักนะสารประเภทนั้นคือยูเรียยูเรียที่จริงยูเรียเนี่ยมันเกิดจากการเอาแอมโมเนียเนี่ยมารวมกับสารประเภทคาร์บอนไดออกไซด์เนาะมารวมเข้าด้วยกันมันก็จะเกิดแอมโมเนียรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเกิดสารยูเรียเกิดขึ้นเนาะซึ่งเขาพบว่าสารยูเรียเนี่ยมันจะทำไมมันก็จะมีท็อกซิซิตี้ที่ต่ำโอเคปะโลท็อกซิซิตี้คือก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ละลายฟุ้งกระจายได้ดีเหมือนแอมโมเนียเนาะมันก็จะมีความเป็นพิษที่ต่ำกว่าแต่ว่าเนื่องจากกระบวนการที่มันต้องเอาแอมโมเนียไปรวมกับสารนู้นสารนี้เนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะต้องใช้เนาะ more energy expenditure เนาะพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้คำว่า expenditure ได้ไหมปกติพี่ใช้คำว่า expenditure เนาะ expenditure เนาะโอเค expenditure เนาะคือมันต้องใช้พลังงานเยอะนิดนึงในการที่จะเอาแอมโมเนียกับคาร์บอนไดออกไซด์มารวมกันกระบวนการสร้างยูเรียเนี่ยต้องใช้พลังงานเนาะดังนั้นมันก็จะมีข้อเสียของมันอยู่ก็คือมันต้องใช้พลังงานสูงนิดนึงแต่ว่าข้อดีของมันก็คือนั่นแหละมัน low toxicity เนาะมันไม่ได้เกิดความเป็นพิษสูงดังนั้นสัตว์ที่ขับถ่ายในรูปของยูเรียก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกเนาะสัตว์ที่อยู่บนบกเป็นหลักบนบกเป็นหลักเนาะแต่ว่าเนื่องจากนั่นแหละคนที่ขับออกเป็นยูเรียเนี่ยมันคิดว่ามันจะดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันจะมีสัตว์บางประเภทนะครับที่ทำที่ขับถ่ายได้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าขั้นสุดกว่านั้นเนาะขั้นสุดกว่านั้นคือเขาจะเอายูเรียเนี่ยไปคอนเดนซ์ก็คือยูเรียเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปของโซลูชันก็คือเป็นอยู่ในรูปของสารละลายเนาะเป็นตัวละลายที่อยู่ในสามารถละลายน้ำได้แต่ว่าก็ไม่ได้ละลายได้ดีเท่าแอมโมเนียนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสัตว์บางประเภทนะครับที่พัฒนาไปสูงกว่านั้นก็คือมันจะเอายูเรียเนี่ยไปคอนเดนซ์ก็คือไปทำให้มีความแน่นมากขึ้นไปรวมกันมากขึ้นสุดท้ายมันจะตกผลึกเป็นของแข็งก็คือเป็นกรดยูริกก็คือเป็นยูริกแอซิดหรือว่าอาจจะเรียกว่ายูเรตก็ได้เนาะบางคนอาจจะเรียกว่ายูเรตไอเนี้ยเป็นแบบ
solid คือเป็นของแข็งนะครับก็จะเหมาะสำหรับสัตว์บางประเภทแบบสัตว์จำพวกนกแบบเนี้ยนกหรือว่าเป็นเรปไทล์บางประเภทนะครับก็คือถ้าเป็นนกแบบเนี้ยมันก็สามารถถ้าเกิดว่าเป็นของแข็งมันก็สามารถที่จะขับออกมาพร้อมกับอุจจาระได้เลยอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งข้อดีของพวกยูริกแอซิดนะครับข้อดีหลักๆของมันเลยก็คือการที่มันขับออกเป็นของแข็งเนี่ยมันจะทำให้ low water loss คือมันไม่ได้ทำให้น้ำเนี่ยหายไปเยอะโอเคปะมันไม่ได้ทำให้น้ำเนี่ยหายไปเยอะเพราะมันขับออกในรูปของของแข็งก็จะเหมาะสำหรับสัตว์ที่ต้องการที่จะคอนเซิร์ฟน้ำก็คือเก็บน้ำไว้ในร่างกายเยอะๆอย่างเช่นพวกนกแบบเนี้ยที่มันไม่ได้แบบลงไปกินน้ำบ่อยมันต้องบินอะไรประมาณนั้นก็จะถ้าขับออกในรูปของยูริกแอซิดก็จะไม่เสียน้ำเยอะอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วข้อเสียที่มากที่สุดของมันคือการที่มันจะทำให้ตั้งแต่แอมโมเนียที่เรารู้ว่ามันเป็นแก๊สใช่ไหมคอนเดนซ์รวมกันอัดกันแน่นจนกลายเป็นของแข็งเนี่ยมันจะ most energy expenditure โอเคป่ะคืออะไรเอ่ยใช้พลังงานสูงที่สุดเพราะว่ามันต้องใช้อาการควบแน่นนั่นแหละอารมณ์นั้นเนาะมีการ condensation เกิดขึ้นเนาะมีการทำให้มันมีการอัดและแพ็คตัวให้มันแข็งอะไรแบบเนี้ยดังนั้นพลังงานของมันก็จะต้องใช้เยอะนะดังนั้นมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับซึ่งในคนเนี่ยถามว่ามีแบบยูริกอย่างที่เรารู้นะครับว่าในมนุษย์เนี่ยของมนุษย์เนี่ยจะขับออกในรูปของยูเรียเป็นหลักแต่ว่าแอมโมเนียก็มีนะก็จะมี3แบบเลยแอมโมเนียยูเรียยูริกเนี่ยมีครบหมดนะครับแต่ว่าในมนุษย์ก็จะมียูเรียเป็นหลักซึ่งตัวที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ได้ง่ายที่สุดคือยูริกนะครับอย่างที่เรารู้นะครับว่ายูริกเนี่ยเนื่องจากการที่มันเป็นก้อนมันเป็นของแข็งนะครับดังนั้นเวลามันอยู่ในเส้นเลือดเนาะมันก็จะไปอุดตันไอเนี้ยทุกอันนะครับเวลามันเกิดเป็นของเสียอย่างที่เรารู้นะครับว่าในร่างกายเรามีระบบ circulatory เนาะใช้คนส่งของเสียต่างๆนะครับอันนี้เรียนมาแล้วในบทที่3เนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นยูริกซึ่งมันมีลักษณะเป็นของแข็งถ้าเกิดว่ามันอยู่ในร่างกายเราสูงเกินไปนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะเกิดเป็นการอุดตันเส้นเลือดแล้วทำให้เกิดความเจ็บขึ้นมาโรคที่เกิดจากการที่มียูริก สะสมเนี่ยก็คือเราจะเรียกว่าโรคเกาอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะเวลาแบบส่วนใหญ่จะเป็นก็คือเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายที่เป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็จะเป็นโรคเกาได้ง่ายนะครับก็จะเกิดจากการสะสมของยูริกแอซิดในร่างกายนะครับทำให้เกิดอาการแบบปวดข้ออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งปวดมากเนาะปวดมากแล้วก็ทรมานมากนะครับเนาะโอเคโอเคนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นหลักการคร่าวๆนะครับของตัวที่เป็น metabolic waste หรือว่าnitrogenous waste ที่เราต้องการที่จะขับออกจากร่างกายเนาะก็อันนี้พี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ก็แจ้งให้ดูนะคะว่าของเสียเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบไหนบ้างแต่สุดท้ายร่างกายก็จะขับออกด้วยกระบวนการคล้ายๆกันเนาะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีความหลากหลายของสารที่ขับออกขึ้นอยู่กับอะไรสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายว่าต้องการแอร์จัดยังไงเนาะอย่างเช่นแอมโมเนียเนี่ยมันจะมีความเป็นพิษสูงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำก็สามารถที่จะขับออกได้ง่ายเนาะพลังงานต่ำเนาะอันนี้ก็คือง่ายที่สุดก็คืออันนี้นะครับพลังงานจะต่ำนะครับ least energy เนาะพี่ว่ามันอยู่ที่จุดตรงนี้แน่เลยอ่ะมันก็เลยเขียนไม่ได้อ่ะโอเคlist energy expenditure เนาะคือเป็นแอมโมเนียเนี่ยพลังงานมันจะต่ำเนาะดังนั้นก็ถ้าสัตว์ที่อยู่ในน้ำอยู่แล้วมันไม่ทำให้เกิดพิษเยอะอยู่แล้วเนาะก็แอมโมเนียไปแต่ถ้าเกิดสัตว์ที่อยู่บนบกนะแอมโมเนียมันก็ทำให้เกิดพิษได้ก็จะต้องใช้แบบยูเรียก็คือเสียพลังงานขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็จะมีอะไรนะก็จะมีความเป็นพิษต่ำลงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารที่ต้องการรักษาเป็นสัตว์ที่ต้องการรักษาน้ำเนาะก็จะทำให้อยู่ในรูปของยูริกเพราะว่ายูริกเนี่ยมันเป็นของแข็งเวลาขับออกเนี่ยเราจะไม่เสียน้ำแต่ว่าสุดท้ายแล้วข้อเสียมันก็คือเป็น most energy expenditure นะก็คือเสียต้องใช้พลังงานสูงที่สุดเนาะนะครับดังนั้นก็แล้วแต่สัตว์บางประเภทเนาะว่าเขาต้องการให้ร่างกายเขาเป็นแบบไหนเสียพลังงานเยอะหน่อยแต่เก็บน้ำไว้ก็ดีแต่ว่าบางอันก็มีน้ำผ่านอยู่แล้วก็ไม่ต้องเก็บพลังงานเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปสรุปให้นะครับไม่มีอะไรเนาะคือถ้าเป็นโปรตีนหรือว่าเป็นกรดนิวคลีอิกแอซิดนะครับอย่างที่เรารู้เนาะว่าในอะมิโนแอซิดหรือว่าในไนโตรเจนัสเบสก็จะมีพวกอะมิโนกรุ๊ปอยู่ก็คือเป็น
เป็นสารที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับดังนั้นเวลามันจะขับออกมันก็จะเลือกเอาเนาะถ้าเกิดว่าเป็น most aquatic animal เนาะคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะครับอย่างเช่นพวกปลาที่มีกระดูกเนาะก็จะขับออกในรูปของแอมโมเนียเป็นหลักเพราะว่าพลังงานน้อยสุดใช้พลังงานน้อยนะอันนี้ก็คือถ้าเป็น energy นะครับในมุมมอง energy นะครับอันนี้จะน้อยสุดอันนี้จะมากสุดแต่ในมุมมองของ toxicity นะครับออกมาหน่อยโอเคในมุมมองของ toxicity นะครับไอ้นี้ก็จะเยอะสุดแต่ว่าถ้าเกิดแปลว่าเป็นยูริกก็จะน้อยสุดเนาะโอเคไหมแล้วก็ water นะครับ water loss นะครับการเสียน้ำนะครับก็คล้ายๆกับ toxicity เนาะคือแอมโมเนียก็จะเยอะสุดแล้วก็ยูริกก็จะน้อยสุดเนาะอันนี้คือชี้ไปทางฝั่งที่เยอะสุดนะครับถ้าเกิดว่าเป็น mammals หรือว่าเป็นพวก amphibian นะครับปลาบางประเภทเนาะอย่างเช่นปลาฉลามเนาะก็จะมีการขับออกแบบยูเรียบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเรปไทล์ including bird เนาะก็คือในหนังสือเล่มใหม่ๆเขาจะนับ bird เป็นส่วนหนึ่งของเรปไทล์แล้วเนาะหรือว่าเป็นพวกแมลงหรือว่าเป็นพวกแบบหอยทากแบบนี้ก็จะมีการขับออกแบบยูริกนะครับเพื่อป้องกันการเสียน้ำเนาะอันนี้เป็นแค่แบบแผนผังสรุปให้เฉยๆเนาะโอเคดังนั้นเราก็จะได้เป็นหน้าที่เป็นฟังก์ชันที่2ของระบบฟังก์ชันที่2ของระบบ excretory มาแล้วนะครับก็คือเป็นการขับไนโตรเจนัสเวสน้องพี่จะเขียนว่าเป็น N waste นะครับขับไนโตรเจนัสเวสออกจากร่างกายเนาะดังนั้นก็จะได้แล้วว่า excretory system หรือว่าระบบขับถ่ายนะครับมันจะมี2หน้าที่หลักๆเนาะก็คือเป็นหน้าที่แรกคือรักษาดุลยภาพของน้ำคือรักษาน้ำในร่างกายให้มีระดับที่พอดีต่อการพอดีต่อการดำรงชีวิตนะครับอันที่2มันจะมีการขับไนโตรเจนเบสออกอันนี้เป็น2ฟังก์ชันหลักๆที่เราต้องจำเนาะโอเคไหมโอเคเนาะดังนั้นพี่ก็จะขึ้นระบบ excretory อย่างเต็มตัวแล้วเนาะอันนี้ที่ผ่านมาพี่ก็คือเกริ่นเนาะว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ excretory บ้างเนาะดังนั้นก็จะเริ่มขึ้นของ excretory แล้วนะครับก็จะตามโจทย์นะครับว่าของจะไปดูของสัตว์แต่ละประเภทเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูของสัตว์แต่ละประเภทมันก็จะมีอีกนิดนึงว่าระบบที่มันเป็น excretory เนี่ยมันจะมีหลักการหลักเนี่ยคล้ายๆกันเนาะexcretory system นะหลักการหลักๆของ excretory system เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันนะพี่จะพูดรวมๆทีเดียวไปก่อนแล้วพี่ก็ค่อยอธิบายของสัตว์แต่ละประเภทย่อยนะครับซึ่งปกตินะครับสัตว์ที่มี excretory system เนี่ยมันต้องควบคู่กับ circulatory เนาะอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับrespire เนาะก็คือระบบหายใจเนาะว่าสัตว์ที่มีระบบหายใจแล้วนะครับจะต้องมีระบบ circulatory เนี่ยมาช่วยเนาะถ้าเกิดว่าสัตว์ที่ไม่มีระบบ circulatory ก็จะมีการหายใจการขับออกของของเสียก็จะด้วยการแพร่นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นชินแล้วเนาะเพราะพี่ก็พูดบ่อยพวกที่เป็นพาเนเรียไฮดราฟองน้ำอะไรพวกนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะว่ามันก็จะมีการขับออกด้วยการแพร่อยู่แล้วเพราะไม่ได้มีระบบ circulatory นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีระบบ circulatory ก็คือมันมีการขนส่งออกซิเจนขนส่งของที่ดีแล้วก็ขนส่งของที่เสียตรงนั้นมันก็ต้องมีระบบที่จะเอาของเสียเนี่ยออกจากร่างกายนะครับมันก็คือจะต้องใช้ระบบ excretory system ดังนั้นสัตว์ที่เริ่มมี excretory system ก็เดาง่ายๆก็จะเป็นพวกไส้เดือนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมีดอกจันนิดนึงว่าพานาเรียก็จะเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่มี excretory นะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเนาะโอเคสำหรับ excretory process นะครับหรือว่าการกระบวนการขับถ่ายหรือว่าขับของเสียออกจากร่างกายเนี่ยหลักๆของมันคือการที่มันต้องเอาสารในร่างกายเนี่ยมาทำการกรองเพื่อเอาของเสียออกไปก่อนนะครับดังนั้นสมมติว่าพี่มีเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดมันก็จะมาผ่านอาจจะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งก่อนนะครับซึ่งอวัยวะส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดก็คืออวัยวะส่วนนี้เนี่ยจะทำการกรองให้ของเหลวไอ้ของเสียที่อยู่ในเส้นเลือดนะครับหลุดออกไปจากในระบบเลือดเนาะหลุดออกไปขั้นตอนแรกดังนั้นขั้นตอนแรกง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกของกระบวนการ excretory เนาะคือการ filtration คือกระบวนการกรองนะครับเท่ากับการกรองซึ่งการกรองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับการกรองเนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องออกจากเส้นเลือดนะครับสิ่งที่จะออกได้เนาะสิ่งที่จะออกไปได้นะครับออก
ไปได้ก็จะเป็นพวกที่มีโมเลกุลเล็กเนาะอย่างเช่นอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดกลูโคสเนาะกรดอะมิโนกลูโคสนะครับหรือว่าเป็นเกลืออะไรประมาณนี้เกลือเล็กๆโซเดียมคลอไรด์หรือว่าเป็นเอนเวสที่เราต้องการก็จะสามารถออกไปได้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ออกไปไม่ได้นะครับออกไม่ได้ซึ่งมันก็จะเป็นส่วนที่ร่างกายก็ไม่ได้ต้องการขับออกอยู่แล้วอย่างเช่นพวกที่เป็นโปรตีนใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นอัลบูมินแบบนี้โปรตีนที่ชื่ออัลบูมินนะครับก็ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อผ่านมาในระบบ circulatory เนาะเพราะมันอยู่ในเลือดนะครับโปรตีนเช่นอัลบูมินก็จะออกไปไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกเซลล์อย่างเช่นred blood cell แบบเนี้ยเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวแบบเนี้ยก็จะออกไปไม่ได้เนาะเพราะว่ามันก็จะอยู่ในมันก็จะเป็นตัวใหญ่ๆที่อยู่ในเลือดเนาะก็จะออกจากเลือดไปไม่ได้มันก็เลยใช้คำว่ากรองเพราะว่ามันเป็นการกรองเอาของเล็กๆออกไปโอเคป่ะอันนี้คือ small moleculeก็จะใช้การกรองนะครับดังนั้นพอมันออกไปแล้วหนูก็จะเห็นได้ว่าของที่ออกไปได้เนี่ยมันยังมีบางส่วนที่มันใช้ได้ใช่ไหมเช่นอะมิโนแอซิดมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่ค่ะกลูโคสก็มีประโยชน์นี่ค่ะดังนั้นมันก็จะมี2 อย่างเนาะมันก็จะมีกระบวนการอีก2กระบวนการที่ต่อมาจากการฟิลเตรตเนาะคือสมมติว่าพี่กรองปุ๊บใส่ในท่อที่เป็นของเสียแล้วเนาะอันนี้เป็นของเสียนะครับมันก็จะส่งออกไปตามท่อที่เป็นของเสียเนาะซึ่งระหว่างที่ส่งออกไปตามท่อที่เป็นของเสียเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเส้นเลือดกับท่อเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะอยู่คู่กันไปเนาะมันจะอยู่คู่กันไปดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดได้อีก2กระบวนการคือกระบวนการที่เป็น reabsorption คำว่า re หมายถึงใหม่ใช่ไหม absorption คือการดูดกลับเนาะคือการดูดการซึมดูดซึมเนาะดังนั้นหลักๆภาษาไทยก็คือจะใช้คำว่าการดูดกลับนะครับก็คือเป็น reabsorptionคือการดูดกลับนะครับมันก็จะดูดของอะไรกลับเอ่ยหลักๆที่มันจะดูดกลับคือของที่มีประโยชน์นะเป็น essential molecule ก็คือ essential คือสำคัญใช่ไหม molecule ก็คือโมเลกุลเนาะคือส่วนใหญ่ถ้าเป็น reabsorption เนี่ยจะเป็นโมเลกุลที่มีประโยชน์อย่างเช่นอะมิโนแอซิดเนี่ยอย่างที่พี่บอกเนาะมันจะมีประโยชน์หรือว่าเป็นกลูโคสแบบเนี้ยก็จะมีประโยชน์นะก็สามารถที่จะดูดกลับได้เนาะอาจจะมีพวกวิตามินอะไรแบบวิตามินอะไรแบบนี้ที่พี่ไม่ได้พูดถึงด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้คือ reabsorb เนาะ reabsorb แล้วมันจะมีบางส่วนอย่างที่พี่บอกใช่ไหมว่ามันจะมีบางส่วนที่ออกจากเส้นเลือดไม่ได้สำหรับอาการกรองเนาะมันออกมาไม่ได้แต่ว่าบางอย่างเราก็อยากให้มันออกเหลือเกินเนาะอย่างเช่นพวกยาอะไรประมาณนั้นพวกยาพวกสารอะไรที่มันเป็นพิษต่อร่างกายที่มันไม่ได้ออกจากเส้นเลือดเราก็ต้องมีการอะแดปให้มันออกไปได้ใช่ไหมไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบอะไรเอ่ยมันก็จะสะสมในร่างกายเนาะมันก็จะมีกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่จะเป็นการซีครีตหรือว่าการหลั่งของสารออกจากเส้นเลือดไปสู่ระบบอันนี้พี่วาดให้มันแบบคนละสีกันนะในความเป็นจริงไม่รู้ว่าน้องดูออกหรือเปล่าอันนี้จะเป็นส่วนของ excretory นะครับสีส้มเนาะตั้งแต่ตรงนี้ลงมานะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงก็จะเป็นระบบของ circulatory นะครับซึ่งมันก็จะเป็นระบบที่ขั้นตอนที่3ก็จะเป็น process ที่มีการหลั่งเอาของเสียออกจากระบบเลือดเข้าสู่ระบบ excretory โดยตรงเนาะมันก็จะเรียกกระบวนการนั้นว่าเป็น secretionหรือภาษาไทยก็เรียกง่ายว่าการหลั่งเนาะการหลั่งสารนะครับพี่เขียนไม่เต็มเนาะเพราะว่ามันเขียนไม่พอนะครับซึ่งสารที่หลั่งออกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่เป็นเวสที่ออกไปไม่ได้เนาะเป็นเวสที่กรองไม่ได้หรือรวมกระทั่งส่วนของอาจจะเป็น non essential molecule ก็ได้ก็คือส่วนที่ไม่ได้สำคัญต่อร่างกายหรือว่าร่างกายมีเยอะเกินเนาะส่วนที่ไม่สำคัญหรือว่าเป็น excess คือส่วนที่ร่างกายมีเยอะเกินโอเคปะอย่างเช่นเกลือแบบเนี้ยเราอาจจะเจอในฉี่ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดแม้ว่าในกรณีที่เกลือในร่างกายเรามีเยอะเกินไปอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะอยู่ที่กระบวนการที่3ก็คือเป็น secretion สุดท้ายแล้วรวมแล้วมันก็จะพอมี1 2 3มีการกรองเอาของไม่ดีออกไปมีการดูดเอาของมีประโยชน์กลับแล้วก็อาจจะมีการหลั่งเพิ่มของสารที่ต้องการขับออกเนาะสุดท้ายแล้วของเหลวที่อยู่ตรงเนี้ยหรือว่าของเสียที่อยู่เนี้ยก็จะถูกขับออกจากร่างกายเป็นกระบวนการสุดท้าย
เนาะกระบวนการส่งถ่ายเราก็เลยเรียกว่า excretion โอเคปะเป็น excretion คือการขับออกจากร่างกายเนาะการขับสารออกจากร่างกายซึ่งสารที่ออกจากร่างกายเราอาจจะเรียกได้หลายอย่างเนาะก็อย่างที่เรารู้จักนะก็จะอยู่ในรูปแบบปัสสาวะหรือว่าเรียกว่ายูรีนอะไรประมาณนั้นเนาะยูรีนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังอยู่ในระบบexcretory เราจะยังไม่ได้เรียกว่ามันว่ายูรีนเนาะเราจะเรียกมันว่าเป็นฟิลเตรตหรือว่าเป็นสารที่ผ่านการกรองนะครับเนาะถ้าอยู่ในระบบเนี้ยเรียกว่าเป็นฟิลเตรตแต่ว่าถ้าออกจากระบบไปแล้วเราก็จะเรียกมันว่ายูรีนเนาะก็คือเป็นปัสสาวะนะครับโอเคไหมโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นระบบขั้นตอนคร่าวๆของระบบ excretory เนาะก็จะมี4กระบวนการหลักๆนะครับอันนี้ต้องจำเนาะอันนี้ต้องจำเลยนะว่ามันมี4กระบวนการหลักๆอันนี้ลืมไม่ได้เนาะกระบวนการแรกคือ filtration กระบวนการที่2 reabsorption กระบวนการที่3 secretion แล้วกระบวนการที่4 excretion โอเคมั้ยอันนี้ต้องจำเลยว่ามันมี4กระบวนการนะครับโอเคเนาะดังนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นของสัตว์ให้นะคะว่าสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมีกระบวนการต่างๆเหล่านี้ยังไงเนาะเริ่มที่สัตว์ประเภทแรกนะครับเริ่มที่สัตว์2ประเภทแรกที่พี่ต้องพูดตลอดแต่ว่าบทนี้พี่ไม่ได้ปิ้นรูปมาให้แล้วเนาะเพราะพี่คิดว่ามันค่อนข้างเปลืองนะครับก็คือเป็นพวกยูนิเซลลูล่าถ้าเป็นยูนิเซลลูล่านะครับหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนาะออร์แกนิซึมแล้วก็พวกที่เป็นพอริเฟอรานะครับหรือว่าเป็นพวกที่เป็นฟองน้ำก็คือเป็นพวกฟองน้ำแล้วก็เป็นพวกที่เป็นไนเดเรียนะครับไนเดเรียก็อย่างเช่นดอกไม้ทะเลไฮดรานะเรารู้จักไฮดราเป็นหลักนะครับทั้ง3อันนี้เป็นสัตว์ก็คล้ายๆกับเรื่องเซอร์คูลาทอรี่กับเรื่องเลสปายนะที่พี่อธิบายนะครับจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เซลเชื่อมกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงสิ่งแวดล้อมโดยตรงดังนั้นกระบวนการเอ็กครีตของมันก็จะไม่มีซิสเต็มนะครับมันจะเอ็กครีชัน by diffusion เนาะอันนี้คือตัวที่เราก็รู้กันอยู่แล้วแหละเนาะเพราะมันก็ไม่ต่างอะไรกับระบบ circulatory เลยหรือว่าระบบless by เลยเนาะสารทั้ง3ประเภทก็จะเป็นใช้กระบวนการ diffusion เป็นหลักนะครับก็จะเป็นการ diffuse เอาของเสียออกจากร่างกายเนาะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคงั้นพี่ขอผ่าน3ตัวแรกไปอย่างเร็วๆเนาะโอเคแต่ว่าตัวนึงที่พี่บอกว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่นะครับคือปกติเราก็จะมี4เซตใช่ไหมมันก็จะเซตเดียวมันก็จะมี4ตัวคือมีไนดาเรียเพิ่มอีกตัวนึงเนาะขอโทษไม่ใช่ไนดาเรียเป็น flat worm เนาะหรือว่าเป็นพวกหนอนตัวแบนนะครับเนาะก็แอบร้อนโอเคมันก็จะมีแพทเทียเมนทิสเพิ่มอีกตัวนึงแต่ว่าเนื่องจากการศึกษาเนาะพบว่าแพทเทียเมนทิสเนี่ยเป็นสัตว์ที่เซลล์เชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงก็จริงแต่ว่ามันมีระบบการขับถ่ายที่เป็นระบบเนาะดังนั้นก็พี่ก็จะพูดถึงตัวนี้นะครับสำหรับตัวที่เป็นแพทเทียเมนทิสเนาะหรือว่าเป็นแพทเทียเมนทิสตามชื่อเลยมันคือ flat worm นะครับหรือว่าหนอนตัวแบนก็คือเป็น flat worm เนาะตัวที่เรารู้จักง่ายๆเลยก็คือเป็นพานาเรียนะครับเป็นสปีชีส์ที่เอามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาเนาะเราจะพบว่ามันมีอวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายโดยเฉพาะอวัยวะนั้นเรียกว่ามันจะใช้อวัยวะที่เรียกว่าเป็นโพรโตเนฟริเดียมนะครับที่จริงคำว่าเนฟริเดียมมันแปลว่าไตนะครับเนฟรอนเนาะแปลว่าไตเนาะแปลว่าเกี่ยวกับไตถ้าเป็นโพรโตหมายถึงก่อนนะครับที่มันก็เหมือนกับเป็นว่าเป็นอวัยวะที่ก่อนที่สิ่งมีชีวิตจะมีไตนั่นเองเนาะอันนี้แปลว่าก่อนนะครับแปลว่าก่อนก็คือก่อนจะมีไตคือเป็นไตที่มีวิวัฒนาการต่ำๆหน่อยเนาะก็จะเป็นเรียกว่าโพรโตเนฟริเดียมนะครับสิ่งที่เกิดในโพรโตเนฟริเดียมก็คือมันในตัวของมันเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปเนาะพี่ขออนุญาตซูมเข้าไปเนาะเราจะพบว่าในตัวของมันนะครับมันก็จะในช่องแกสโตวาสคูล่าคาวิตี้เนาะมันก็จะมีส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นเหมือนส่วนที่ยื่นขึ้นมาเนาะเราก็จะเรียกมันว่าเป็นโพโตเนฟิเดียนะครับซึ่งถ้าพี่ซูมเข้าถ้าพี่ซูมเข้าไปนะก็จะพบว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นอินเตอร์สติเชียลฟลูอิดซึ่งเราน่าจะรู้แล้วมันเป็นสารแบบสารที่อยู่รอบๆเซลล์นะครับอยู่รอบเซลล์เนาะ
อ่ะซึ่งแน่นอนว่าสารที่อยู่รอบเซลล์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีของเสียอยู่ใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีการลำเลียงของเสียเนี่ยเข้าสู่อวัยวะซึ่งส่วนนี้ก็จะเรียกว่าโปรโตเนฟิเดียมนะครับซึ่งมันมีลักษณะเป็นเดดเอนด์ก็คือเป็นเหมือนท่อปลายปิดเนาะโปรโตเนฟิเดียมนะครับพี่ขอมาเขียนตรงนี้เนาะว่ามันเป็นมีลักษณะเป็นอย่างแรกคือเป็นเดดเอนด์ทิวบูนะครับคือเป็นท่อปลายปิดเนาะไม่ได้เป็นท่อที่แบบเชื่อมโยงกันเป็นหลอดเลือดเนาะเป็นท่อปลายปิดก็คือมีท่อที่มันเปิดอยู่ฝั่งนึงแล้วก็สุดท้ายปลายมันจะมีเดดเอนด์อยู่เนาะคือปลายมันจะปิดนะครับโอเคไหมแล้วก็แต่ละกระป๋อเนี่ยเราจะเรียกว่าเฟรมเซลล์หรือว่าเรียกว่าเฟรมบัลก็ได้เนาะมีลักษณะคล้ายๆเป็นหลอดไฟนะครับเรียกว่าเฟรมเซลล์หรือว่าเฟรมบัลก็ได้ซึ่งเราสามารถแยกเป็น2ส่วนได้นี้มันก็เป็นสําคัญเนาะก็จะมีส่วนที่เป็นแคปเซลคือส่วนที่เป็นหมวกอยู่ข้างบนแล้วก็ส่วนที่เป็นทิวบูเซลก็คือส่วนที่เป็นท่อนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นหมวกอยู่ด้านบนแล้วก็ส่วนที่เป็นท่อนะครับซึ่งภายในท่อนะครับจะพบว่าภายในท่อของมันเนี่ยจะมีซีเลียอยู่ซึ่งซีเลียเนี่ยทําหน้าที่ในการเหมือนกับว่าเค้าเรียกว่าอะไรพัดโบกเหรอพี่จะเขียนว่าบัดโพกนะครับเห็นเนาะพัดโบกนะพัดโบกให้ของให้ของเหลวเข้ามาโอเคปะมันจะทำนี่พัดโบกให้ของเหลวเข้ามานะครับสำหรับซีเลียที่อยู่ภายในแคปเซลเนาะซึ่งพอซีเลียมันมีการพัดนะครับของเหลวจะเข้ามาแล้วก็อาจจะเรียกมันว่าเป็นบีทิ้งซีเลียเนาะเห็นไหมมันจะใช้คำว่า beating cilia นะครับก็คือเป็นตามจังหวะของ cilia เนาะ cilia ก็พัดของเหลวก็จะเข้ามาซึ่ง interstitial fluid มันก็จะเข้ามานะครับในนี้แล้วก็สุดท้ายมันก็จะออกไปเนาะสุดท้ายมันก็จะออกไปนะครับผ่าน external opening เนาะอันนี้ก็คือออกไปจากร่างกายโอเคปะมีแค่นี้เลยโอเคเนาะดังนั้นพี่สรุปให้อีกทีนะครับดังนั้นกระบวนการของ protonephidia เนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการที่จะมีการฟิลเตรตผ่านทางฟิลเตรตด้วยการพัดโบกของซีเลียนะครับดังนั้นเราจะเรียกว่ามันคือซีเลียบีเทสฟิลเตรชันเนาะก็คือเป็นการฟิลเตรตตามจังหวะการพัดของซีเลียนะครับโอเคไหมเป็นการตามจังหวะของซีเลียซึ่งแน่นอนว่าใน1 2 3 4เนี่ยใน1 2 3 4ที่พี่บอกเนี่ยของแฟตเวิร์มนะครับมีแค่1กับ4คือการฟิลเตรตและการเอ็กครีตออกไปเลยไม่มีการแอบซอบกับซีครีชั่นนะครับดังนั้นอันนี้คือจุดที่มีความแตกต่างเนาะเราต้องจำให้ได้นะครับก็เขียนเป็นตัวสีชมพูให้ละกันว่ามีแค่ฟิลเตรชั่นบวกexcretion เนาะคือมันกรองเข้ามาปุ๊บมันออกไปเลยไม่มีการหลั่งหรือไม่มีการดูดกลับอะไรเพราะมันไม่ได้มีระบบเลือดอย่างที่พี่บอกนะครับดังนั้นมันทำได้แค่ filtrate เนาะอันนี้เป็นของ protonephidium นะครับโอเคปะตามทันไหมตามทันเนาะโอเคถ้าสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้นมาหน่อยเราก็จะมาศึกษากันในตัวที่เป็นไส้เดือนดินนะครับ earthworm นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มอะไรนะพี่พูดบ่อยมากกลุ่มแอนเนลิดาใช่ไหมแอนเนลิดานะครับก็คือหลักๆก็จะเป็นเอิร์ธเวิร์มนะที่เราเอามาศึกษากันนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้เนาะซึ่งในกลุ่มที่เป็นเอิร์ธเวิร์มเนี่ยมันจะมีการพัฒนาระบบการขับถ่ายขึ้นมานิดนึงเราก็จะเรียกมันว่าเมตาเนฟิเดียมนะครับอวัยวะที่ใช้เราจะเรียกว่าเมตาเนฟิเดียมซึ่งเมตามันก็แปลตรงกลางเนาะก็หมายถึงเป็นจุดกึ่งกลางของมันระบบการวิวัฒนาการอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะเป็นเมตาเนฟิเดียมนะครับโอเคไหมซึ่งถ้าเราสังเกตดีนะครับเมตาเนฟิเดียมเนี่ยอย่างแรกคือมันจะอยู่ในทุกปล้องอยู่ในทุกเซกเมนต์โอเคปะอยู่ในทุกเซกเมนต์อย่างที่เรารู้นะครับว่าตัวไส้เดือนเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปตัวมันจะเป็นปล้องๆอยู่แล้วใช่ไหมตามชื่อเนาะเอเนลิดาคือสัตว์ที่มีปล้องนะครับดังนั้นตัวที่เป็นเมตาเนฟิเดียมเนี่ยมันจะอยู่ในทุกปล้องถ้าเราเห็นจากรูปเนาะรูปค่อนข้างใหญ่นะครับมันก็จะมีปล้องนี้ก็จะมี1เมตาเนฟิเดียมอีกปล้องนึงก็จะมี1เมตาเนฟิเดียมเนาะแล้วก็เนื่องจากไอเนี้ยสัตว์ประเภทไส้เดือนดินเนี่ยเป็นสัตว์ที่เริ่มมีการพัฒนาซีโลมคือช่องว่างในลำตัวโอเคปะมีการพัฒนาช่องว่างในลำตัวดังนั้นมันก็จะใช้เป็นที่ในการสะสมของเสียเนาะ
สะสมของเสียแล้วก็สะสมสารต่างๆนะครับถ้าหนูนึกคำว่าซีโรไม่ออกให้หนูนึกว่าสมมติว่าในร่างกายของเราเนี่ยสมมติว่าในร่างกายของคนนะครับช่องว่างในร่างกายไม่ใช่ว่าช่องว่างที่อยู่ในกระเพาะช่องว่างที่อยู่ลำไส้นะมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือในร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะต่างๆมีหัวใจมีปอดใช่ไหมมีปอดมีลำไส้ปั๊บถามว่าในร่างกายของเราบริเวณเนี้ยมันมีช่องว่างอยู่ไหมก็มีใช่ไหมปอดของเราไม่ได้ชิดไม่ได้เชื่อมต่อกับผิวหนังเราใช่ไหมมันก็จะมีช่องว่างอยู่ช่องว่างนั้นแหละเราจะเรียกว่าซีโรมเนาะถ้าเราตัดแบ่งครึ่งของร่างกายเราจะพบว่าสมมติว่าตรงนี้ตัดครึ่งบริเวณท้องเนาะเราพบว่าสมมติข้างนอกมันเป็นสกินข้างในมันเป็นช่องช่องของระบบ GI เนาะลำไส้กระเพาะอะไรต่างๆบริเวณตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้นะครับที่พี่แรงเงาเนาะที่พี่แรงเงาเนี้ยจะถือว่าเป็นช่องว่างระหว่างลำตัวคือเป็นซีโรมนะครับเนาะซึ่งถ้าเป็นของในสัตว์ประเภทในสัตว์ประเภทไส้เดือนดินเนี่ยซีโรมของมันก็จะเป็นบริเวณที่มีการสะสมของเสียนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออวัยวะส่วนของเมตาเนฟิเดียมเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็น internal opening ใช่ไหมเห็นตรงนี้ใช่ไหมก็คือเป็นส่วนที่เหมือนกับท่อเปิดนะครับท่อเปิดให้ของเหลวที่อยู่ในซีโรมเนี่ยเข้าไปในอวัยวะเนาะซึ่งในหนังสือนะครับมันไม่ได้เขียนว่าเป็น internal opening นะครับมันอาจจะเขียนว่าเป็น ciliated funnel ก็ได้คือเป็นกลวยที่มีซีเลียอยู่ข้างบนเนาะถ้าเราซูมเข้าไปดูซูมเห็นไหมว่าบริเวณปลายเปิดของมันจะมีเส้นอยู่คือเป็นซีเลียที่ช่วยบกพัดอยู่เนาะโอเคป่ะซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นซีเลียเต็ดฟันแนลก็ได้แต่ว่าในหนังสือก็จะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งอ่ะมันจะเรียกว่าขอเปิดนะพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าในหนังสือไทยกับหนังสือฝรั่งส่วนใหญ่มันจะพี่ก็งงขวยๆใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่ใช้คำเหมือนกันอาจารย์เรียกว่าเนฟโฟรสโตมเนาะเนฟโฟรสโตมโอเคป่ะเนฟโฟรสโตมโอเคเนาะเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าเนฟโฟรสโตมเนาะก็คือเปิดให้ของเหลวเนี่ยของเหลวในซีโรมเนี่ยเข้าไปเนาะดังนั้นพี่ก็จะวาดเป็นแบบนี้เข้าไปข้างในมันก็จะไหลไปตามท่อนะครับท่อก็คล้ายๆกับที่พี่วาดเนาะถ้าข้อมันก็จะมีความยึกหยี่นิดนึงเนาะขดไปขดมาแต่ว่าหลักการก็เหมือนกับที่พี่เคยวาดให้ดูเนาะมันก็จะเป็นท่อที่ให้ฟิลเตรตเนี่ยไหลไปตามท่อใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับพอมันไหลไปตามท่อปุ๊บอ่ะมันก็จะมีการพัฒนาที่มากขึ้นเนาะพัฒนาที่มากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีมันมีระบบเลือดแล้วใช่ไหมมันจะมีระบบเลือดแล้วดังนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแคปปิลารีเน็ตเวิร์กอยู่ก็คือเป็นส่วนของหลอดเลือดที่ไปพันอยู่รอบๆท่อนะครับพันอยู่รอบๆท่อซึ่งสุดท้ายนะครับมันจะเกิดอะไรเอ่ยมันก็สามารถที่ทำให้เกิดการรีแอบซอร์บได้โอเคป่ะมันก็สามารถที่ทำให้เกิดการรีแอบซอร์บได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นของแอนเนลิดานะครับมันจะมีกระบวนการ1เป็นการฟิลเทรชันคือการเอาของเหลวเนี่ยเข้าไปในท่อ2มีกระบวนการรีแอบซอร์บเอาสารที่มีแอบรีแอบซอร์บชันคือกระบวนการที่ให้สารที่มีประโยชน์เนี่ยกลับเข้าสู่ระบบเลือดอีกครั้งนะครับผ่านแคปปิลารีเน็ตเวิร์กเนาะผ่านCapillary Network และอย่างที่3นะครับก็คือแน่นอนว่ามันต้องมีระบบ Excretion ซึ่งเขาไม่ได้พูดถึงระบบ Secretion นะพี่ก็เลยไม่เขียนนะครับเอาหลักๆแค่3อันก่อนเนาะพี่ไม่แน่ใจว่ามันมีระบบ Secretion หรือเปล่าแต่เขาอะไม่ได้เขียนไว้เนาะเขาเขียนแค่ว่า Capillary Network เนี่ยใช้สำหรับการ Reabsorption เป็นหลักเนาะดังนั้นพี่ก็จะไม่เขียนนะครับเนาะแล้วสุดท้ายแล้วพอของเหลวเนี่ยก็จะผ่านบริเวณขดๆๆใช่ไหมสุดท้ายก็จะรวมกันเป็นยูรีนเนาะเป็นยูรีนแล้วก็ขับออกทาง external opening ตรงนี้เนาะขับออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ายูรีนก็คือเริ่มเรียกมันว่ายูรีนนะครับเริ่มเรียกมันว่าฉี่นะครับเนาะซึ่งของแอนเนลิดาเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นสัตว์ที่น้ำเนี่ยสามารถแพร่ผ่านเข้าไปในร่างกายได้เนาะเพราะว่าร่างกายมันมีความเปียกชื้นเนาะมีการแพร่ของออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นี้ทุกคนรู้อยู่แล้วในระบบหายใจใช่ไหมมันหายใจผ่านทางผิวหนังนะครับดังนั้นส่วนของน้ำก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่แพร่เข้าสู่ร่างกายได้นะครับดังนั้นในยูรีนของมันเนี่ยมันจะในระบบการขับถ่ายเนี่ยมันจะขับออกเป็น diluted urine ก็คือเป็นยูรีนที่ไม่ได้มีความเข้มข้นนะครับก็คือมีการขับน้ำออกด้วย
เนาะพี่ว่ามันเป็นที่พื้นข้างล่างอ่ะมันก็เลยเขียนไม่ติดอ่ะแล้วพอมันเขียนไม่ติดมันก็เขียนไม่ติดตลอดไปอ่ะเคยเป็นไหมเนาะพี่คิดว่าทุกคนมีเคยมีประสบปัญหานี่เนาะสำหรับพื้นที่ไม่ดีหรือว่าปากกาที่ไม่ดีเนาะโอเคอ่ะมันจะเกิดการไดโรเทสก็คือมันมีการขับน้ำออกด้วยโอเคปะมีการขับน้ำออกด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยสามารถไหลเข้าสู่ร่างกายได้ตลอดเวลานะครับโอเคไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของเอิร์ธเวิร์มก็มีประมาณนี้เนาะมันจะมีการพัฒนาของระบบขับถ่ายให้เหมือนไตของมนุษย์มากขึ้นก็คือมีกระบวนการรีแอบซอร์บเข้ามีรีแอบซอร์บเข้ามาช่วยนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นของแอนเนลิดานะครับอ่ะส่วนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ค่อนข้างประเภทสัตว์ประเภทเนี้ยจะมีอวัยวะที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบไตอะไรหรอกนะก็ที่มันเป็นระบบขับถ่ายที่ไม่ได้พึ่งเนฟิเดียมเมทโพโตนเมตาเนฟิเดียมไม่ส่วนประกอบของมันน่ะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นไตเนาะแต่ว่ามันก็ช่วยในการขับถ่ายเหมือนกันนะครับสัตว์จำพวกนี้ก็จะเป็นพวกอาร์โทพอดนะครับก็คือพวกที่มีขาเป็นข้อเนาะก็อย่างเช่นพวกแมลงพวกแมลงนะครับเป็นหลักนะครับอวัยวะที่มันจะใช้นะครับมันจะชื่อว่าเป็นเมาพิเจียนแบบนี้แล้วก็ทิวบูเป็นท่อที่ชื่อว่าเมาพิเจียนทิวบูนะครับซึ่งท่อที่เป็นเมาพิเจียนทิวบูเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดท่อที่เป็นเมาพิเจียนเนี่ยที่จริงมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับโพโตเนฟิเดียมเนาะก็คือมันเป็นท่อที่ปลายตาลเป็นเดดเอนด์เนาะเป็นเดดเอนด์ทิวบูนะครับท่อที่เป็นปลายตาลก็เห็นจากรูปเลยเนาะว่าเป็นท่อที่ออกมานะครับถ้าเกิดว่าเราจะซูมดูในร่างกายของแมลงเนาะจะเห็นว่าท่อเนี่ยมันจะอยู่บริเวณที่เป็นกัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟอกัดไฮกัดฟอกัดมิดกัดไฮกัดนะครับก็จะเป็นส่วนของระบบทางเดินอาหารใช่ไหมก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันมีแบบเหมือนท่อที่ออกมาแบบนี้เนาะท่อที่ออกมาบริเวณรอบๆนะครับซึ่งถ้าเราซูมเข้าไปนะครับเราก็จะพบว่าบริเวณกัดของมันเนี่ยก็จะมีท่อที่เป็นท่อปลายตัดปลายปิดแบบนี้เนาะไม่ได้เปิดนะครับซึ่งท่อนั้นก็เราก็จะเรียกมันว่ามันพิเจียนทิวบูซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่ามันจะเกิดการดึงเอาไนโตรเจนัสเบสเนี่ยเข้าไปภายในท่อเนาะเข้าไปภายในท่อนะครับพี่ลืมพูดไปนิดนึงมันพิเจียนทิวบูเนี่ยมันจะไปเปิดบริเวณที่เป็นฮีโมลิมเนาะเรารู้จักฮีโมลิมแล้วใช่ไหมก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนแอ่งเลือดนะครับเพราะว่าในสัตว์ประเภทแมลงนะมันมีระบบเซอร์คูลาทอรี่แบบเปิดใช่ไหมมันก็จะมีส่วนที่เป็นฮีโมลิมอยู่เนาะก็คือไปเปิดบริเวณแอ่งเลือดเพื่อให้ไนโตรเจนัสเบสเนี่ยเข้าสู่มันพิเจียนทิวบูได้เนาะซึ่งการเข้าสู่มันพิเจียนทิวบูของไนโตรเจนัสเบสเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้ระบบของการแอคทีฟทรานสปอร์ตเนาะคือมันจะใช้เป็นเหมือนการซีเคชันเป็นหลักเนาะดังนั้น NVS พี่จะเขียนว่า NVS นะครับมันไม่ได้ผ่านการกรองเป็นหลักเนาะเขาก็บอกพี่ว่ามันใช้ระบบของการเหมือนปั๊มมันปั๊มจะใช้ระบบการแอคทีฟทรานสปอร์ตนะครับดังนั้นพอมันปั๊มเข้าไปนะครับด้านในของท่อเนี่ยมันจะมีความอะไรเอ่ยมันจะมีความเข้มข้นเยอะใช่ไหมมีสารเยอะดังนั้นพอมันปั๊มเข้าไปปุ๊บลำดับที่2นะครับน้ำจะออสโมซิสตามน้ำจะออสโมซิสตามโอเคป่ะปั๊มออกไปเนาะเพราะว่าข้างในมีความพอมันมีการปั๊มเอาไนโตรเจนัสเบสออกไปปุ๊บมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นน้ำก็จะตามไปอัตโนมัติเนาะเพราะว่าตามหลักที่พี่พูดไปตอนต้นนะครับเห็นไหมว่ามันสามารถเอามาได้ใช้งานได้เนาะพอน้ำออสโมซิสตามไปแล้วถามว่าในร่างกายของเราเนี่ยต้องการให้น้ำออกไปจากร่างกายไหมของแมลงไม่ต้องการใช่ไหมแมลงเป็นสัตว์บกนะครับไม่ต้องการเสียน้ำเยอะเนาะมันก็เลยมีกระบวนการรีแอบซอร์บเนาะหนูก็จะเห็นตรงนี้นะครับมันจะมีการรีแอบซอร์บบริเวณที่เป็นไส้ตรงหรือบริเวณที่เกิดจากทวารหนักและมันจะมีการกระบวนการรีแอบซอร์บน้ำกลับมาอาจจะมีส่วนอื่นบ้างอย่างเช่นสารอาหารอะไรที่จำเพาะเนาะแต่ว่าหลักๆนะครับมันจะมีน้ำเนาะที่ถูกรีแอบซอร์บนะครับก็จะได้เป็นครับกระบวนการที่3ที่พี่อยากจะพูดก็คือเป็นมี water reabsorption ที่ rectus เนาะก็คือที่ไส้ตรงนะครับ
สุดท้ายนะครับสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือไอ้พวก invest เหล่านี้มันจะออกไปพร้อมกับอะไรเอ่ยอ๋อพี่ลืมพูดไปเลยไอ้ท่อเนี้ยมันจะมาเปิดบริเวณที่เป็น GI track เนาะคือเปิดบริเวณที่เป็นทางเดินอาหารนะครับดังนั้นส่วนที่ออก invest ที่ออกไปเนี่ยมันจะไปออกไปกับ feces นะก็คือออกไปกับอุจจาระเนาะออกไปกับอุจจาระดังนั้นมันจะอยู่ในรูปไหนเอ่ยอยู่ในรูปยูริกแอซิดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นของแข็งเนาะในรูปยูริกแอซิดนะครับโอเคไหมดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ว่าแมลงเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีการเสียน้ำน้อยเนาะมันจะมีการ water reabsorb นะครับเสียน้ำน้อยเนาะแล้วก็ถ่ายในรูปยูริกแอซิดนะครับโดยกระบวนการหลักๆก็จะมีเป็นอาจจะพูดได้ว่าเป็น secretion หรือเป็น filtration ก็ได้เนาะแล้วก็มีกระบวนการ reabsorption เนาะแล้วก็มีกระบวนการexcretion ก็คือหลักๆก็จะครบทั้ง4กระบวนการแล้วนะครับสำหรับของแมลงเนาะโอเคปะของแมลงก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะเห็นไหมว่ามันจะมีคำว่าฮีโมลิมอยู่นี้ด้วยมันก็จะมาเปิดบริเวณฮีโมลิมเนาะโอเคไหมดังนั้นหลักๆนะครับพี่สอนไปจะเป็นสัตว์3ประเภทเนาะที่ให้แสดงให้แยกความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นของสัตว์เนาะคือมีPachyhelminthes มี Annelida แล้วก็มีของอินเสกนะครับก็จะมีอวัยวะแตกต่างกันถ้าเป็น Pachyhelminthes เป็น Protonephidium นะครับ Annelida เป็น Metanephidium นะครับส่วนอินเสกก็จะเป็นมันพิเจียนทิวบูเนาะซึ่งแต่ละอันจะมีกระบวนการแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ลองไปไล่ดูเอาเนาะพี่อธิบายไปหมดแล้วโอเคไหมโอเคแล้วทีนี้พอเราพูดถึงสัตว์แล้วมนุษย์ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเนาะเราก็จะมาพูดถึงมนุษย์บ้างนะครับโอเคไหมซึ่งมนุษย์นี่แหละเป็นตัวดีเลยเพราะว่าระบบการขับถ่ายจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีร่างกายที่ค่อนข้างใหญ่เนาะถ้าเป็นของมนุษย์นะครับของแมมมอลส์เนาะแมมมอลส์พี่ขอเขียนก่อนจะให้ดูรูปพี่จะเขียนก่อนเนาะซึ่งพี่ไม่รู้ว่าชีทที่น้องจะมีมันจะมีรูปหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีรูปนะครับพี่จะบอกว่าส่วนใหญ่พี่จะเอามาจากหนังสือชื่อนี้เนาะหนังสือชื่อแคมเบลEssential Biology นะครับหนังสือภาษาอังกฤษเนาะ Essential Biology อันนี้พี่สอนมาถึงบทที่5แล้วพี่เพิ่งบอกนะว่าเอารูปมาจากไหนเนาะอันนี้เป็นที่มาของรูปที่พี่ส่วนใหญ่พี่จะเอามานะส่วนใหญ่พี่ว่าส่วนใหญ่เพราะว่าอาจจะมีส่วนน้อยที่พี่เอามาจากในอินเทอร์เน็ตบ้างเนาะก็ถ้าเกิดว่าอยากอ่านเนื้อหาเนาะซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่พี่ก็จะอิงตามหนังสือสสวทแต่ว่าพี่จะใส่เนื้อหาเชิงลึกของเคมเบลเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าน้องคนไหนไหวอ่านเท็กซ์บุ๊กได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้ก็ไปอ่านนะพี่เชื่อว่ามันจะช่วยให้น้องเนี่ยแบบมีความรู้มากขึ้นเนาะโอเคเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวก็อ่านหนังสือไทยแหละไม่มีปัญหาอะไรแค่พี่จะบอกว่าพี่เอารูปมาจากนี้เฉยนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีรูปสำหรับการดูเนาะซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าน้องจะได้ไฟล์กันหรือเปล่านี่พี่ไม่ชัวร์ดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รูปที่แบบเอ้ยในภาพไม่ชัดเลยค่ะอะไรประมาณนั้นก็ไปตามดูในแคมเบลหรือไม่ก็ลองเสิร์ชหาในเน็ตเนาะหาไม่ยากนะครับต่อเนาะถ้าเป็นแมมมอลนะครับแมมมอลเนาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแต่จริงๆมันก็จะเป็นตั้งแต่สัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วล่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นหลักนะครับส่วนที่มันจะใช้เลยเราจะเรียกมันว่าคิดนี่เลยเนาะคิดนี่คือไตนะครับรวมๆคือไตนะครับซึ่งที่จริงในไตมีอวัยวะต่างๆมากมายเนาะซึ่งเอาง่ายๆก่อนใหญ่ๆก่อนเนาะใหญ่ๆก่อนเราจะพบว่าไตเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เกิดกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นเกิดกระบวนการทั้ง4กระบวนการยังจำได้ไหมว่าเกิดกระบวนการอะไรบ้าง4กระบวนการเนี่ยfiltrationreabsorption secretion แล้วก็ excretion เนาะก็จะเกิดทั้ง4กระบวนการเกิดขึ้นที่ไตนะครับซึ่งตัวที่เป็นไตนะครับเอาข้อมูลเชิงดีเทลไปนิดนึงเนาะว่าไตนะครับจะมันจะมี2ข้างเนาะ2ข้างนะครับข้างละประมาณความยาวประมาณ10ซมนะครับประมาณ10ซมเนาะมี2ข้างนะครับมีลักษณะคล้ายมีลักษณะคล้ายเม็ดถั่วแดงเนาะซึ่งเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคล้ายเม็ดถั่วแดงเม็ดถั่วแดงเนาะคล้ายเม็ดถั่วแดงเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับโอเคเนาะซึ่งเนื่องจากว่าแมมมอลเนี่ยมันมีระบบcirculatory ใช่ไหมมีระบบหมุนเวียนเลือดแล้วต้องเอาเลือดมากรองนะครับดังนั้นน้องก็จะต้องรู้จักน้องอาจจะต้องรู้จักเขาเรียกว่า
องค์ประกอบอย่างเนี้ยบางอย่างของ circulatory system ที่เกี่ยวข้องกับไตด้วยเนาะเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ดูรูปเป็นองค์ประกอบนะครับก็คืออ่ะพี่เขาจะขอวาดแค่ข้างเดียวเนาะก็คือเหมือนกับที่น้องเรียนในเรียนในระบบ circulatory มาแล้วนะครับว่าเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจเนี่ยมันจะชื่อว่าเส้นเลือดเอออตาเนาะซึ่งเส้นเลือดเออตาเนี่ยมันจะทิ้งลงดิ่งมาเรื่อยๆนะครับพอมันทิ้งลงดิ่งมาเรื่อยๆนะครับจนถึงบริเวณที่เป็นไตเนาะคือบริเวณท้องเราแต่มันอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังแบบตรงใกล้ๆไขสันหลังนะครับบริเวณท้องแต่อยู่ด้านหลังเนาะพี่ก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรแบบหลังด้านล่างนะมันก็จะผ่านมันก็จะใกล้ถึงไตใช่ไหมมันจะมีเส้นหนึ่งที่ออกมาจากเส้นหนึ่งที่ออกมาจากเอออตานะครับเส้นเนี้ยเราจะเรียกมันว่า renal artery เนาะคือเป็นเส้นเลือดที่นำเอาเลือดแดงนะครับมากรองนะครับซึ่งมันก็จะเข้าพี่พูดซึ่งบ่อยเนาะถ้าน้องรำคาญพี่ขอโทษด้วยนะพี่จะพยายามปรับเนาะโดยตัวที่เป็น renal artery เนี่ยมันจะส่งเลือดเข้ามาบริเวณไตนะครับตรงนี้คือคิดนี่เนาะแล้วมันก็จะผ่านกระบวนการต่างๆผ่านการกรองปุ๊บ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 เนาะพอมันผ่านการกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเลือดที่ได้ก็จะเป็นเลือดผ่านการกรองเนาะมันก็จะผ่านเส้นเลือดที่เป็นอีกเส้นเลือดหนึ่งเนาะทำไมมันไม่มันจะมีเส้นเลือดเส้นเลือดดำที่ออกจากไตนะครับคือเลือดที่ผ่านการกรองแล้วเนาะเราก็จะเรียกเส้นเลือดที่ออกจากไตว่าเป็น renal vein นะครับเป็น renal vein เนาะโอเคมั้ยโอเคดังนั้นก็มันก็จะมีระบบ circulatory เกี่ยวข้องนิดนึงเนาะคือเป็น renal artery เนี่ยก็คือนำเลือดเข้าไตนะครับไปกรองที่ไตถ้าเป็น renal vein ก็จะเอาเลือดที่กรองแล้วออกจากไตนะครับอาจจะผ่านอวัยวะต่างๆหรือว่ากลับเข้าสู่หัวใจอีกรอบเนาะคือพอปลายอันนี้มันก็จะเป็นเวนาคาวานะครับโอเคเนาะดังนั้นเขียนให้อีกรอบนะครับว่าส่วนของเวสเซลที่ต้องรู้จักนะเวสเซลใหญ่ๆเนาะที่ต้องรู้จักนะครับมี1ที่เป็น renal artery นะครับ renal artery ก็คือเป็นเส้นเลือดที่นำเลือดมากรองที่ไตเนาะนำเลือดมากรองที่ไตแล้วก็เป็น renal veinโอเคปะก็คือเป็นเลือดที่กรองแล้วออกจากไตนะครับนำเลือดที่กรองแล้วอาจจะกลับเข้าสู่หัวใจเนาะกลับหัวใจแล้วก็ปั๊มไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับโอเคไหมโอเคแล้วทีนี้ถ้าเป็นส่วนของเวสเซลเรียบร้อยแล้วก็จะมีส่วนของไตบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะวาดอีกรูปนึงที่ไม่มีเส้นเลือดเนาะก็คือสมมติว่าพี่มีไตแล้วนะครับพี่มีไตแล้วได้เลือดที่กรองแล้วดังนั้นมันจะมีของเสียใช่ไหมของเสียที่อยู่ในไตนะครับก็จะถูกขับออกนะมันก็จะมีท่อที่เอาของเสียออกจากไตนะครับท่อเนี้ยเราจะเรียกมันว่ายูรีเทอร์หรืออาจจะเรียกว่าท่อไตก็ได้เห็นไหมท่อไตยูรีเทอร์หรือว่าท่อไตนะครับก็จะนำเอายูรีนออกจากคิดนี่เนาะที่เขียนนี้ถ้าเป็นยูรีเทอร์ก็นำยูรีนก็คือปัสสาวะนะครับออกจากคิดนี่นะครับซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพอกรองเสร็จเราต้องฉี่นะเพราะว่าไม่งั้นเราจะฉี่ตลอดเวลาใช่ไหมดังนั้นตรงที่เป็นยูรีเทอร์มันก็จะมีไตสองข้างใช่ไหมพอมันมารวมกันมันก็จะมารวมกันที่อวัยวะหนึ่งก่อนก็คือเป็นอวัยวะที่ช่วยในการเก็บปัสสาวะไว้ส่วนหนึ่งก่อนนะครับอวัยวะนี้เราก็จะเรียกมันว่าเป็นแบดเดอร์เราอาจจะใช้คำว่ากอแบดเดอร์ใช่ไหมกอแบดเดอร์คือถุงน้ำดีนะครับแต่ถ้าเป็นแบดเดอร์เฉยๆก็คือเป็นกระเพาะปัสสาวะเนาะโอเคปะเป็นกระเพาะปัสสาวะนะครับก็คือกระเพาะปัสสาวะหลักๆของมันก็ทำหน้าที่ในการสตอร์เนาะก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสตอร์ยูรีนไว้เนาะไม่งั้นเราก็จะฉี่ตลอดเวลานะครับมันก็จะเหมือนเป็นการเก็บยูรีนไว้ปริมาณหนึ่งจนทำให้เรารู้สึกปวดฉี่ขึ้นมานะครับซึ่งปกติพี่ก็ไม่ชัวร์นะว่ามันจะเก็บอยู่ได้ประมาณ5ลิตรหรือเปล่าเนาะแต่ว่าพอเราถึงประมาณลิตรนึงหรือเปล่าพี่ไม่ชัวร์นะเรื่องปริมาณเนี่ยพี่ไม่ชัวร์หรือพี่ไม่พูดละกันสมมติว่าเก็บได้ประมาณนึงนะคะพอมันมียูรีนอยู่ประมาณสักประมาณ
30 20 30% อะไรประมาณนั้นมันก็จะทำให้เรารู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาเนาะก็ค่อยไปฉี่นะครับเนาะโอเคอาจจะเรียกเพิ่มได้นะครับว่ามันคือ urinary bladder เนาะก็จะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแต่ว่าเรียกแค่ bladder คนฝรั่งเขาก็เข้าใจนะครับพี่เขียนเพิ่มให้ว่าอาจจะเรียกว่า urinary bladder ก็ได้เป็นกระเพาะปัสสาวะแต่ถ้าพูดแค่ bladder เขาก็เข้าใจแล้วเนาะดังนั้นพอมันเก็บมาปุ๊บมันต้องการส่งออกมันก็จะมีอีกท่อนึงที่จะส่งออกใช่ไหมก็คือช่อนี้เราก็จะเรียกมันว่า urethra นะ urethra นะครับก็จะไม่เหมือนกันเนาะ ureter กับ urethra ก็อย่าสลับกันนะครับซึ่งยูริทรานี้ก็จะเป็นภาษาไทยง่ายๆคือมันคือท่อปัสสาวะนะครับมันก็คือเอาปัสสาวะออกจากร่างกายนั่นเองนำยูรีนออกจากร่างกายก็มันก็ไปจะไปเปิดบริเวณที่เป็นอวัยวะเพศเนาะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วเนาะมันก็จะเป็นท่อที่เชื่อมๆกันอยู่นะครับออกจากร่างกายเนาะโอเคปะโอเคโอเคนะครับดังนั้นเดี๋ยวพี่จะให้ดูรูปก่อนเนาะพี่ก็จะวาดรูปไม่สวยเท่าให้ดูรูปหรอกพี่ก็จะให้วาดก่อนเผื่อน้องที่ไม่มีรูปเนาะน้องจะได้วาดตามพี่ได้นะครับแต่ว่าถ้าน้องที่มีรูปหรือว่ายังไงก็ที่จริงเขียนไปในรูปเลยก็ได้เนาะโอเคนี่พี่จะให้ดูรูปนี้ก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่เป็นเส้นเลือดแดงใช่ไหมเอออัลต้านะครับเออัลต้าปุ๊บมันก็จะมีเส้นเลือดที่แบ่งเข้าไปในในไตใช่ไหมเราก็จะเรียกว่า renal vein กับ renal artery เนาะอันนี้เขาเขียนรวมกันอันนี้เขาเขียนรวมกันเนาะคือเป็นเส้นเลือดที่เข้าไปในไตนะครับเนาะพอเข้าไปในไตปุ๊บในไตเกิดการกรองปุ๊บก็จะได้ของเสียที่ออกมาของเสียก็จะออกมาทางท่อนี้นะครับท่อนี้ก็จะชื่อว่าตรงนี้เขามันขาดไปเนาะมันคือคิดนี่นะครับคิดนี่เนาะคิดนี่เขียนไม่จบไตเนี่ยเห็นไหมเม็ดไตก็จะอยู่บริเวณท้องที่อยู่ด้านหลังเนาะก็จะอยู่หลังลำไส้ไปเนาะโอเคก็จะมีไตสองข้างนะครับแล้วก็จะมีท่อออกมาท่อนี้ก็จะเรียกว่ายูรีเทอร์นะครับเนาะเป็นยูรีเทอร์เนาะซึ่งยูรีเทอร์ก็จะมาเก็บรวมในกระเพาะบริเวณอุ้งเชิงกรานนะครับก็จะเรียกว่ายูรินารีแบลดเดอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีท่อปัสสาวะนำปัสสาวะออกทางอวัยวะเพศนะครับเรียกว่ายูรีเทรานะครับโอเคเนาะโอเคโอเคนะครับโอเคเนาะเอ้ยรูปนี้มันแอบผิดนิดนึงโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอทำการปริ้นใหม่อย่างรวดเร็วเจ็ดถึงแปดโอเค7ถึง8โอเคโอเคเดี๋ยวให้ดูรูปเต็มอีกทีเนาะไม่มีอะไรนะครับกลับมาที่เราเนาะพอเรารู้จักแล้วว่าระบบขับถ่ายหลักๆของเราเนี่ยมีอวัยวะอะไรบ้างเนาะอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็น excretory organ ได้เนาะคือเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายนะครับก็อย่างหลักก็จะมีพี่ลืมเขียนคิดนี่ไปเนาะก็เขียนคิดนี่เพิ่มก็ได้ก็จะนับตั้งแต่คิดนี่ยูริเทอร์แบลดเดอร์ยูริธานะครับเนาะรูปที่พี่จะให้ดูก็คือที่มันแบบแปลกก็คือเพราะว่ารูปจริงๆมันจะมีอีกรูปนึงเนาะแต่ว่ารูปที่พี่ปริ้นมามันเหมือนถูกบังไว้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไตมี20เนาะไตแล้วก็ออกมาเป็นยูริเทอร์นะครับไปรวมกันที่แบลดยูรินารีแบลดเดอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายออกมาที่ยูริทราเนาะดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้จักเราไม่ได้ต้องรู้จักแค่อวัยวะรอบนอกนะครับเราต้องรู้ไปถึงข้างในเนาะรู้ไปถึงแบบข้างในไตมีอะไรบ้างนะครับนะดังนั้นเดี๋ยวพี่จะสอนเพิ่มเติมเนาะขอนี้ไปทิ้งก่อนดังนั้นถ้าเราซูมเข้าไปที่ไตนะครับในไตของเราเนี่ยก็จะมีเอาส่วนต่างๆนะครับมากมายเนาะพี่วาดรูปไตด้วยสีม่วงไปใช่ไหมสมมติว่าพี่ซูมไตไปหนึ่งข้างนะครับไตของเราเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนเนาะเป็นสองส่วนคือส่วนที่อยู่ข้างนอกกับส่วนที่อยู่ข้างในนะครับส่วนที่อยู่ข้างนอกส่วนที่อยู่ข้างในถ้าเกิดว่าส่วนที่อยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวพี่เขียนเป็นรอยปะเนาะส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นหมวกไตหรือว่าเรียกว่า renal cortex เนาะตรงนี้เรียก renal cortex
แล้วก็ส่วนที่อยู่ด้านในนะครับเราจะเรียกมันว่า renal medulla นะครับอันนี้จะขอทับศัพท์ไปเลยเนาะเพราะพี่ไม่รู้ครับภาษาไทยแปลว่าอะไรเนาะมี renal cortex คือเป็นหมวกไตนะครับแล้วก็มี renal medulla นะครับซึ่งตรง renal medulla เองเนี่ยมันจะมีการทำงานของมันก็จะแบ่งเหมือนเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยซึ่งแต่ละสามเหลี่ยมเราจะเรียกมันว่า nephron นะครับหรือว่าเป็นหน่วยไตเนาะเป็นเนฟรอนภาษาไทยคือหน่วยไตใช่ไหมประมาณนั้นข้างในมันก็จะมีหน่วยไตอยู่เนาะอันนี้เราจะเรียกตรงนี้ว่าตรงนี้เนาะที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะเรียกว่าเนฟรอนนะครับซึ่งภาษาไทยเราจะใช้คำว่าหน่วยไตเนาะหน่วยไตนะครับซึ่งที่จริงมันไม่ได้เรียกว่าหน่วยไตมันเรียกว่าขอโทษมันเรียกว่า renal pyramidเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมเนาะขอโทษลบยังไงเนี่ยลิควิดก็จะหมดไม่หมดตื่นเต้นเราเรียกว่า renal pyramid เนาะก็คือเป็นเหมือนพีระมิดไตนะครับเยิ้มเชียวโอเคเอาใหม่งั้นพี่ขอโยงขึ้นไปอีกนิดนึงเนาะเรียกว่า renal pyramid นะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ในไตนั่นเองนะครับซึ่งใน renal pyramid เนี่ยจะมีเนฟรอนอยู่ข้างในโอเคปะซึ่งเนฟรอนมันคือหน่วยไตนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเนฟรอนอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งแต่ละพีระมิดเนี่ยสิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะมีเหมือนมีท่อที่ออกมาจากพีระมิดเพราะอย่างที่เรารู้ว่ามันจะมีการกรองเกิดขึ้นใช่ไหมดังนั้นแต่ละอันมันก็จะมีเหมือนมีท่อที่ถ่ายออกมาจากแต่ละพีระมิดเนาะซึ่งมันก็จะมารวมกันบริเวณตรงกลางก่อนที่จะส่งออกไปเป็นยูรีเทอร์เนาะตรงนี้คือยูรีเทอร์ดังนั้นตัวที่เอามารวมกันตรงกลางของแต่ละข้างไตเราจะเรียกมันว่าเป็น renal pelvis หรือว่าเป็นกลวยไตโอเคป่ะ pelvis หรือว่าเป็นกลวยไตเนาะคือเป็นบริเวณท่อของแต่ละพีระมิดที่มารวมกันตรงกลางก่อนเนาะโอเคป่ะซึ่งถ้าเกิดว่าดูในรูปก็จะเห็นเป็น renal artery กับ renal vein ชัดเจนมากขึ้นเนาะโอเคป่ะอันนี้คือผ่าดูในไตนะผ่าดูให้ละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูในรูปอีกทีนึงนะครับเพื่อความชัดเจนมากขึ้นเนาะนี่ออกโอเคก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราผ่าไตออกมาเราก็จะเห็นว่ามันมีชั้นนอกชั้นในนะครับชั้นนอกเราก็จะเรียกมันว่า renal cortex นะครับชั้นในเรียก renal medulla เนาะโอเคไหมซึ่งมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้ก็จะเป็น renal pyramid โอเคปะเห็นเป็น renal artery กับ renal vein ในการแบบเข้าไปใช่ไหมเข้าไปผ่านการกรองบลาบลาบลาเกิดขึ้นสุดท้ายสิ่งที่กรองมามันก็จะผ่านไอเหลืองๆเห็นไหมว่ามันเป็นเหมือนเป็นถ้วยนะครับเป็นเหมือนตรงกลางที่ให้แต่ละพีระมิดนั้นมารวมกันนะครับเราก็จะเรียกว่า renal pelvis หรือว่ากลวยไตนะครับก่อนที่ส่งออกไปเป็นยูรีเทอร์เนาะอันนี้คือให้ละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคไหมแต่ว่าอันนี้ถามว่าละเอียดพอยังเด้อเพราะว่าเห็นไหมว่าเขาให้เราซูมกันไปดูแต่ละพีระมิดดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างที่พี่บอกนะครับว่าแต่ละพีระมิดสิ่งที่เราจะเจอเนาะให้ดูรูปเลยละกันนะครับแต่ละพีระมิดสิ่งที่เราจะเจอคือจะเจอเป็นท่อหน่วยเป็นเหมือนหน่วยไตจำนวนมากนะครับเราจะคิดคร่าวๆมันก็จะคล้ายๆกับในของไส้เดือนใช่ไหมที่มันจะมีท่อขดๆต่างๆมากมายเนาะแต่ว่าไอเนี้ยมันไม่ได้อยู่ทั่วร่างกายมันก็คือจะอยู่ในอวัยวะต่างๆนะครับเราก็จะเรียกอวัยวะเราจะเรียกส่วนของแต่ละอันที่ทำหน้าที่ในการกรองว่าเนฟรอนเนาะมีสิ่งที่เรียกว่าเนฟรอนหรือว่าเป็นหน่วยไตเป็นหน่วยไตก็คือเป็นหน่วยย่อยของไตที่เกิดการฟิวเตชันเกิดขึ้นพี่จะพูดแค่ฟิวเตชันนะแต่ที่มันเกิดแอดรีแอบซอบต่างๆมากมายเนาะเกิดกระบวนการฟิวเตชันไปจนถึงเอ็กซ์ครีชันนะครับโอเคเนาะก็จะเห็นได้ว่าในรูปมันก็จะมีหลายหน่วยไตมากนะครับมันจะมี2แบบก็คือเป็นคอร์ติคอลเนฟรอนกับจักท่าเมดูลารีเมดูลารีเนฟรอนนะครับก็ความแตกต่างมันอยู่ที่ส่วนที่
กินเข้าไปในส่วนของเมดัลล่าเนาะอันนี้มีข้างนอกหน่วยไตจะมีพื้นที่อยู่ทั้ง renal cortex แล้วก็ renal medulla นะครับแต่ว่าความยาวของส่วนที่ลงไปในส่วนของเมดัลล่าก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการแบ่งแยกประเภทของเนฟรอนเนาะอันนี้พี่พูดให้มันละเอียดมากขึ้นนะแต่ว่าที่จริงก็ไม่ต้องจำหรอกระดับนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นcortical nephron นะครับก็คือจะเป็นส่วนที่กินเข้าไปนิดเดียวเห็นไหมมันก็จะกินลงไปนิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากท่า medullary นะครับมันก็จะกินไปเยอะหน่อยนะครับซึ่งส่วนของจากท่า medullary เนี่ยมันจะมีน้อยก็คือมีอยู่ประมาณแค่ 15% ส่วนใหญ่หน่วยไตในร่างกายของเราจะเป็นแบบ cortical nephron นะครับก็คือมี 85%ซึ่งถามว่าจากท่ามันมีน้อยแล้วหน้าที่หลักๆของมันคืออะไรนะครับหน้าที่หลักของจากท่าก็คือทำให้เกิดการดูดน้ำกลับมากขึ้นก็คือ water reabsorb มากขึ้นนั่นเองจะใช้เยอะในกรณีที่ร่างกายขาดน้ำเนาะใช้ในกรณีร่างกายขาดน้ำหรือว่าเราไม่ค่อยกินน้ำแบบนี้ก็จะหน่วยไตส่วนนี้ก็จะทำงานหนักหน่อยเพราะเราไม่ค่อยมีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเรียนกับพี่เรื่องของการทำงานแต่ละหน่วยไตนะในข้อ2เนาะก็จะเข้าใจว่าที่มันลงไปยาวๆเนี่ยมันทำอะไรได้มากขึ้นยังไงอะไรยังไงเนาะซึ่งอันเนี้ยกระบวนการทำงานจะอยู่ในข้อ2นะครับข้อ1พี่จะสอนแค่ของหน่วยไตเนาะพี่ก็จะของไตของแมมมอลพี่ก็จะสอนแค่โครงสร้างหลักๆเนาะกับกระบวนการเล็กๆไม่ได้เยอะมากเนาะโอเคโอเคทีนี้ถามว่าเราต้องรู้จักเรารู้จักแค่นี้พอไหมก็ไม่พอเนาะเพราะว่าเราต้องรู้จักให้ลึกไปว่าในเนฟรอนเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับต้องรู้ลึกถึงขนาดนั้นเลยนะซึ่งในเนฟรอนเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับพี่ก็จะเอามาเขียนให้ดูเนาะมาวาดภาพให้ดูสำหรับคนที่ไม่ได้มีรูปภาพเนาะส่วนที่เป็นเนฟรอนนะครับส่วนแรกที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีส่วนของอาร์เทอรี่ก็คือ renal artery ที่เข้าไปในไตใช่ไหมซึ่งส่วนของ renal artery เนี่ยอย่างแรกที่มันจะทำคือ renal artery เนี่ยมันจะแตกส่วนของ arterial เข้ามาพอแตกส่วนของ arterial ปุ๊บสิ่งที่มันจะทำคือมันจะกระจุกเป็น capillary นะครับมีการกระจุกนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วค่อยออกมาซึ่งกระจุกเหล่านี้มันจะเป็นกระจุกของแคปปิลารีหรือว่ากระจุกของหลอดเลือดฝอยนะครับกระจุกเหล่านี้เราจะเรียกว่าโกลเมอรูลัสโอเคปะกระจุกเหล่านี้เราจะเรียกว่าโกลเมอรูลัสซึ่งจะเกิดการกรองเกิดขึ้นโอเคไหมจะเป็นบริเวณที่เกิดการฟิลเทรตเกิดขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นกระจุกของแคปิลารีนะครับตรงนี้มันก็จะมีความบางของผนังอยู่แต่ว่าส่วนที่ทำให้เกิดการกรองคือบลัดเพรสเชอร์จะทำให้มันเกิดการกรองเพราะว่าความดันของเลือดที่มาจากเส้นเลือดเส้นเลือดอาร์เทอรี่เนี่ยมันก็จะดันให้ของเหลวต่างๆหลุดออกมาจากแคปิลารีเพราะผนังมันบางอยู่แล้วเนาะซึ่งแคปิลารีเนี่ยมันก็จะหลั่งออกมาของเหลวที่จะหลุดออกมาจากโกลเมอรูลัสเนี่ยก็จะมาตกอยู่ในเหมือนกับเป็นถุงที่หุ้มอยู่เนาะซึ่งถุงเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นโบว์แมนแคปซูลก็จะเป็นส่วนแรกนะครับของหน่วยไตเนาะอันนี้ก็จะเป็นอวัยวะส่วนแรกที่เป็นหน่วยไตนะครับโกลเมอรูลัสเนี่ยเป็นส่วนของกระจุกแคปปิลารีเนาะอยู่ในระบบเซอร์คูลาโทรีนะครับแต่ว่ามันก็จะทำงานร่วมกันนั่นแหละเนาะซึ่งอย่างที่บอกนะครับของเหลวมันก็จะตกลงมาใช่ไหมตกลงมาในโบแมนแคปซูลเนาะสิ่งที่มันจะทำก็คือโบแมนแคปซูลเนี่ยมันจะมีการขยายไปเป็นท่อนะครับมีการออกไปกลายไปเป็นท่อนะครับมันก็จะมีการขดท่อขดส่วนแรกก่อนแล้วสุดท้ายมันก็ทิ้งดิ่งลงไปกลายเป็นรูปแล้วก็เป็นข้อขดส่วนที่สองเนาะซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้ขดกันเป็นรูปนี้นะอันนี้มันก็จะขดกันเป็นแบบเหมือนแพ็คเดี๋ยวพี่จะให้ดูรูปจริงเนาะมันจะแพ้กันมากกว่านี้แต่ว่าพี่เหมือนเอามันมาคลี่จะได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนต้นนะครับท่อขดส่วนต้นเราก็จะเรียกมันว่าเป็นตามชื่อเลยท่อขดส่วนต้นนะครับเรียกอาจจะเป็น proximal convoluted proximal convoluted เขียนยังไงเอ่ยพี่ไม่แน่ใจว่า convoluted เขียนยังไงเขาอาจจะเรียกแค่ proximal tubule แต่ว่าเขียนชื่อเต็มให้เขียนประมาณนี้ convoluted tubule นะครับหรือว่าภาษาไทยคือท่อขดส่วนต้น
ซอกดส่วนต้นส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเหมือนท่อที่ลงมาเป็นห่วงเนาะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นห่วงนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็น loop of Henle loop of Henle หรือว่าเรียกว่า Henle loop ก็ได้นะครับ loop of Henle หรือว่า Henle loop ก็ได้นะครับเนาะอ่ะส่วนถ้าเป็นไปตรงนี้มันก็จะมีการท่อเป็นขดกันอีกรอบแล้วก็เรียกว่าท่อขดส่วนปลายใช่ไหมเรียกว่า distal convoluted นะครับ convoluted tube นะครับหรือว่าเป็นท่อขดส่วนปลายเนาะอันนี้ภาษาไทยก็ห่วงของ Henle นะแต่ว่าเรียกภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาไทยไม่เท่เท่าไหร่เลยนะท่อขดส่วนปลายเนาะอ่ะสุดท้ายนะครับโอ้ยพี่ไม่น่าเขียนนี้เลยสมมติว่าเป็นท่อขดส่วนปลายเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่มันจะทำคือมันก็จะทิ้งดิ่งของ collecting เป็นการทิ้งดิ่งของท่อนะครับซึ่งท่อเนี่ยก็จะมาจากหลายหน่วยไตเนาะก็จะมารวมกันคือ distal convoluted ก็จะมาเทรวมกันท่อนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น collecting duct ซึ่งมันก็จะไปรวมกันกับหลายพีระมิดใช่ไหมก็จะกลายไปเป็น renal pelvis อีกทีเนาะเป็นกล่วยไตต่อไปเนาะโอเคปะซึ่งอย่างที่เรารู้นะครับโกลโมเรลัสหรือว่าตรงบริเวณโบแมนแคปซูลมันจะเกิดกระบวนการ1ขั้นที่1ขึ้นคือฟิลเทรตนะครับส่วนกระบวนการขั้นที่2กับขั้นที่3คือรีแอบซอร์บอันนี้พี่ออกได้มากกว่านี้ป่ะถ้าเกิดว่าเป็นกระบวนการรีแอบซอร์บหรือกระบวนการซีเครชันนะครับก็จะเกิดบริเวณที่มันเป็นท่อของไตเนาะเป็นท่อหน่วยไตมีท่อส่วนต้นท่อส่วนปลายแล้วก็หลุมออฟเฮนเลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตรงนี้1 2 3เนี่ยก็จะเกิดเป็นรีแอบซอร์บเนาะพี่เจ้าขอเขียนที่เดียวนะครับรีแอบซอร์บแล้วก็เกิดเป็นซีเครชันเกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดจนถึงคอลเลกติ้งดักก็อาจจะเกิดรีแอบซอร์บได้นะครับเนาะส่วนถ้าเกิดว่าออกจากคอลเลกติ้งดักไปเป็นรีนอลเพลวิสแล้วตรงนี้เราก็จะเป็นกระบวนการที่เป็นเอ็กซ์ครีชันแล้วเนาะไม่เกิดการดูดกลับแล้วโอเคไหมโอเคเนาะส่วนการดูดกลับเนี่ยมันก็จะถามว่าเกิดการซีเครชันกับการดูดกลับอย่างที่พี่บอกว่ามันต้องมีอะไรเอ่ยมันต้องมีเส้นเลือดมาวิ่งตามเนาะใช่ไหมมันไม่งั้นมันจะดูดกลับเข้าหาอะไรนะยังจำรู้ที่พี่ให้ได้ป่ะว่าการเกิด reabsorb หรือ secretion นะครับมันต้องเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างเส้นเลือดกับบริเวณท่อของ excretory เนาะดังนั้นไอเส้นเลือดที่ออกมาจากโกลโมเรลัสนี่แหละมันจะทำการวกเนาะโอเคป่ะมันทำการวกกลับไปนะครับพี่ขอเขียนเส้นเดียวเนาะวกออกไปแล้วก็ไปพันอยู่รอบท่อเหล่านี้นะครับถ้าเป็นท่อที่อยู่ในส่วนของท่อหน่วยไตตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่าเป็นperitubula นะครับ peri คือข้างๆ tubula คือท่อ capillary คือส่วนของเส้นเลือด capillary เนาะก็เป็น capillary ที่อยู่ข้างๆท่อนั่นเองเราก็เรียกว่า peritubula นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณหลุม of Henle เนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นคือมันก็จะทำการสร้างเป็น capillary ในการเหมือนหุ้มไว้เนาะหุ้มไว้เป็นถุงแบบนี้เราก็จะเรียกส่วนนี้ว่าเป็น vasa recta โอเคไหมเป็นชื่อของเส้นเลือดขดที่อยู่บริเวณหลุม of Henle นะครับสุดท้ายพอมันออกจากหลุม of Henle มันก็จะเป็น peritubula อีกทีแล้วสุดท้ายก็ออกไป peritubula ก็จะออกไปใช่ไหมออกไปกลายไปเป็นตรงที่เป็น renal ออกไปเป็นกลายเป็น renal vein นะครับโอเคเนาะโอเคอันนี้ให้รู้จักเอาไว้นะครับให้รู้จักเอาไว้เนาะซึ่งตรงที่เป็น loop of Henle เดี๋ยวพี่จะให้ดูรูปนะอาจจะมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคดูรูปอันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับเดี๋ยวพี่จะขยายให้ดูแต่ละส่วนละกันก็เห็นว่าตอนแรกใช่ไหมตรงนี้เป็น renal artery เนาะ renal artery เข้าสู่กระเปาะตรงนี้ที่มันเป็น Bowman capsule นะครับด้านในที่เป็นการขดกันของเส้นเลือดนะครับเราจะเรียกว่า glomerulus เนาะอันนี้ทุกคนน่าจะเก็ทแล้วนะมี glomerulus มี Bowman capsule เนาะถ้าเอาให้ละเอียดกว่าเดิมนะครับเราอาจจะเรียกเส้นเลือดที่เข้าไปข้างในเนี่ยว่า afferent arterio ก็ได้โอเคปะส่วนเส้นเลือดที่ออกมาเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเราเรียกว่า efferent arterio ก็ได้ถ้าให้ละเอียดเนาะแล้วทีนี้ดูของหลอดของท่อไตก่อนเนาะท่อไตออกจากโบแมนแคปซูลแล้วกลายเป็นส่วนต้นใช่ไหมท่อกดส่วนต้นเรียก proximal tubule ท่อกดส่วนต้นถอดไปเรื่อยๆสุดท้ายเป็นลูปตรงนี้
เราจะเรียกว่า loop of Henle นะครับอาจจะมีขาลงเรียก descending limb ก็คือเป็นขาลงขาขึ้นอาจจะเรียก ascending limb เป็นขาขึ้นโอเคปะอันนี้เป็นขาขึ้นอันนี้เป็นขาลงเนาะเป็นขาลงนะครับสุดท้ายออกไปปุ๊บเจอเป็นท่อขดส่วนปลายอีกขดไปเรื่อยๆก็เรียก distal tubule ใช่ไหมสุดท้ายมันมารวมกันเป็นท่อที่มาจากหลายๆหน่วยไตเราก็จะเรียกมันว่าเป็น collecting duct โอเคปะโอเคเนาะแล้วทีนี้ถ้าเป็นเส้นเลือดบ้างล่ะเส้นเลือดพอออกมาเป็น efferent arteriole ใช่ไหมมันก็จะแตกเป็น capillary ต่างๆที่ไปอยู่รอบๆท่อขดเนาะจะเรียกเป็น peritubular tubular capillary ใช่ไหมแล้วตอนที่มันไปคล้องรอบๆ loop of Henle นะคะมันก็จะมีความพิเศษมีความยุ่งเหยิงนิดนึงเราก็จะเรียกมันว่าเป็นวาซาเรกตาเนาะสุดท้ายเส้นเลือดที่คล้องแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะออกไปทาง renal vein เนาะเส้นสีน้ำเงินโอเคไหมโอเคปะโอเคนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะให้เขียนถ้าให้เขียนเป็นลำดับนะครับถ้าจะให้เขียนเป็นลำดับของท่อหน่วยไตกับแคปปิลารีเนาะพี่ก็จะเขียน R ของอะไรก่อนอะไรง่ายกว่ากันเอาเป็นของไตก่อนแล้วกันถ้าเป็นเนฟรอนของไตเนาะคือเป็นหน่วยไตนะครับก็จะพบว่ามันจะเริ่มต้นที่ไหนเอ่ยมันจะเริ่มต้นที่โบแมนแคปซูลนะครับโบแมนแคปซูลเนาะอันนี้พี่เขียนสรุปให้นะครับว่าลำดับมันเป็นยังไงโบแมนแคปซูลผ่านไปที่ proximal tubule เนาะอาจจะเขียนเต็มก็ได้proximal convoluted tubule นะครับกลายไปเป็น loop of Henle เนาะ loop of Henle นะครับแล้วก็กลายไปเป็น distal tubule เนาะก็คือไปยัง distal tubule แล้วสุดท้ายรวมกันกลายไปเป็น collecting duct โอเคปะเพื่อออกไปที่pelvis หรือว่ากรวยไตโอเคมั้ย renal pelvis หรือว่ากรวยไตนะครับสำหรับถ้าเป็นระบบของ capillary นะครับส่วนที่เข้ามาสู่โบแมนเนี่ยมันก็จะมาจากส่วนของ renal artery ก่อนเนาะอาจจะเขียนสูงขึ้นเนาะอาจจะมาจาก renal artery ก่อนนะครับซึ่ง renal artery เนี่ยก็จะแตกไปเป็นตัวที่เป็น afferent arteriole เนาะอันนี้เขียนให้afferent arteriole นะครับแล้วก็ไปเป็น efferent arteriole ใช่ไหม arteriole ซึ่งระหว่างทางที่มันตรงเนี้ยเราจะเรียกว่า glomerulus เนาะ glomerulus นะครับพี่ลืมเขียนระหว่างทางนะครับเรียก glomerulus เนาะเป็นกระจุกนะครับซึ่งกระจุกพอออกจาก efferent แล้วสุดท้ายก็จะกลายไปเป็น peritubula นะครับ capillary นะครับก็จะอยู่บริเวณรอบๆ proximal กับ distal เนาะ capillary นะครับอาจจะมีบางส่วนลงไปเป็น vasa recta นะครับสุดท้ายแล้วออกจาก vasa recta ออกจาก peritubula รวมกันกลายไปเป็นส่วนของ renal vein เนาะโอเคปะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเรียงให้หมดแล้วเนาะว่าหลักการกรองมันเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะให้เขียนให้หลักการทำงานนะครับบริเวณโบแมนแคปซูลก็จะเกิดการฟิลเตรตเกิดขึ้นเนาะฟิลเตรชันเกิดขึ้นตั้งแต่พ็อกซิมอลจนถึงตรงนี้ก็จะเกิดการรีแอบซอร์บแล้วก็การซีครีชันได้โอเคป่ะซีครีตแล้วก็สุดท้ายก็จะเกิดการเอ็กครีตที่เพลวิสนะครับโอเคเนาะโอเคดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นของไตของแมมมอลนะครับคือไตของอันนี้พี่ก็เอาไตของมนุษย์มาให้ดูนั่นแหละเนาะเอาไตของมนุษย์มาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคแล้วทีนี้นะครับเนื่องจากพี่ก็จะสรุปให้นะครับเนาะสรุปให้หลักๆนะครับว่าตามที่โจทย์ถามเนาะว่ากระบวนการทำงานแล้วก็โครงสร้างของระบบขับถ่ายของสัตว์แต่ละชนิดเป็นยังไงเนาะดังนั้นพี่จะเขียนเป็นโปรเซสซึ่งโปรเซสหลักๆที่พี่สรุปไปให้มันจะมี4โปรเซสใช่ไหมโปรเซสหลักๆก็เริ่มแต่ฟิลเตรตฟิลเตชันรีแอบซอร์บรีแอบซอร์บซีครีชันแล้วก็เอ็กซ์ครีชันใช่ไหมแล้วก็ชื่อของออแกนนะครับถ้าเกิดว่าเป็น3ประเภทแรกที่พี่บอกว่าไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะก็คือเป็นตัวที่เป็นยูนิเซลลูลานะครับตัวที่เป็นเพอริเฟอรานะครับพอริเฟอราแล้วก็พวกที่เป็นไนดาเลียนะ3อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่า
ไม่มีออแกนโอเคปะไม่มีออแกนนะครับหลักการตรงนี้ไม่มีเลยใช้ระบบดิฟฟิวชันหลักๆโอเคไหมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขีดเส้นใต้แบ่งเนาะพี่ก็ขีดเอียงช่วยด้วยโอเคจะพยายามนะครับต่อไปถ้าเป็นพวกที่เป็นแฟลตเวิร์มนะครับพานาเรียจะมีระบบจะมีอวัยวะเข้ามาที่ชื่อว่าเป็นโปรโตเนฟิเดียมโอเคปะโปรโตเนฟิเดียมนะครับมันจะเกิดแค่ฟิลเตชันและเอ็กซ์ครีชันไม่เกิดการรีอับซอร์บกับซีเครตอันนี้ทุกคนรู้เนาะตรงนี้ตรงไหมเอียงโอเคต่อไปถ้าเป็นแอนเนลิด้านะครับแอนเนลิด้านะครับอวัยวะที่ใช้จะใช้เรียกว่าเมตาเนฟริเดียมโอเคปะอาจจะเกิดการฟิลเทรตรีอับซอร์บแล้วก็เอ็กซ์ครีชันนะครับซีครีชันไม่ได้พูดถึงเนาะพี่เลยไม่กล้านะครับโอเคเนาะผ่านไปส่วนถ้าเกิดว่าเป็นของอาร์โทพอดนะครับอาร์โทพอดก็คือพวกแมลงเนาะก็จะมีอวัยวะที่ชื่อว่ามันพิจิเอนพิจิเอนทิวโบนะครับตัวคำว่าพีไม่มีตัว H เนาะมันพิจิเอนทิวโบนะครับก็จะเกิดได้หมดเลยฟิลเทรตรีอับซอร์บซีครีชันเอ็กซ์ครีชันนะครับอย่าลืมว่ารีอับซอร์บเกิดขึ้นที่เรกตัสเนาะเกิดขึ้นที่ไส้ตรงนะครับโอเคปะโอเคส่วนของvertebrate ขึ้นมาเนาะอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องเขียนแล้วแหละก็คือเป็นของพี่พูดเลยว่าเป็นของแมมมอลเนาะแมมมอลก็คืออวัยวะที่เกิดจะเกิดที่คิดนี่แต่ถามว่าคิดนี่มันเป็นอวัยวะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าจะให้ละเอียดจริงมันจะเกิดที่สิ่งที่เรียกว่าเนฟรอนคือหน่วยไตเนาะก็จะเกิดทุกอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งหน่วยไตเนี่ยมันจะมีหลายองค์ประกอบเนาะซึ่งพี่ก็สอนไปหมดแล้วนะครับก็ไปทบทวนดูเนาะโอเคไหมโอเคนะครับอันนี้ก็สรุปโครงสร้างต่างๆของสัตว์ให้แต่ละประเภทนะคะว่าสัตว์แต่ละประเภทมีระบบ excretory เป็นยังไงเนาะแล้วก็พี่ก็เน้นตรงเนฟรอนไปด้วยนะคะเพราะว่าพี่ก็สอนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในข้อ2เนี่ยที่เขาจะให้พี่อธิบายถึงหลักการ excretion ของมนุษย์นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆของเนฟรอนเนาะดังนั้นก็พยายามจำให้ได้แล้วกันว่ามันเป็นโกลโมลูลาสเป็นอะไรยังไงเนาะจะได้แบบไม่งงนะครับโอเคเนาะโอเคที่จริงข้อ1มันก็จบแค่นี้แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมนุษย์นิดนึงเนาะระบบ excretory ดังนั้นพี่อยากจะพูดถึงส่วนของโรคนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะเป็นเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องนะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับไตนะครับไตเราอาจจะเคยเจอมันก็เป็นแค่การเหมือน definition ในสิ่งที่เราเคยเจอนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรคแรกนะครับเราอาจจะเคยเจอคำว่าโรคนิ่วโอเคปะถ้าเป็นคำว่าโรคนิ่วเนี่ยเกิดจากการที่มีตะกอนของสารประกอบแคลเซียมเนาะสารประกอบแคลเซียมอุดตันท่อต่างๆของไตนะครับตั้งแต่ท่อของหน่วยไตจนถึงท่อไตใหญ่กรวยไตอะไรเลยนะท่อต่างๆของไตนะครับทำให้ตะกอนเหล่านี้พอมันไปอุดตันอ่ะมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะความดันในไตจะสูงนะครับในไตจะสูงเนาะดังนั้นพอความดันในไตสูงแล้วมีอะไรไปอุดตันนะมันจะทำให้เกิดความเจ็บนะคนที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะปวดฉี่แต่ว่าฉี่ไม่ออกนะครับเพราะว่ามันจะปวดฉี่แบบไม่ได้ปวดฉี่แบบปวดฉี่ธรรมดามันเหมือนเป็นปวดแบบเจ็บอ่ะปวดแบบเจ็บนะครับนะจะทำให้นั่นแหละก็จะทำให้ฉี่ไม่ออกนะครับก็จะมีความทรมานเนาะก็วิธีการรักษาก็คือการสลายก้อนเหล่านี้เนาะเพราะมันเป็นก้อนของสารนะครับอาจจะสลายด้วยอัลตราซาวด์อะไรก็ได้เนาะอันนี้เป็นโรคนิ่วนะครับอันที่สองที่เราน่าจะต้องรู้จักคือคำว่าไตวายเราอาจจะเคยเจอใช่ไหมคะว่าไตวายเนี่ยกระบวนการที่การที่ใช้คำว่าไตวายได้เนี่ยพูดง่ายๆคือการที่ไตเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดการตายเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้มันเป็น cause of death นะครับก็คือทำให้เกิดผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตนะครับเพราะว่ากระบวนการที่การไตวายเนี่ยพอไตไม่สามารถทำงานได้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์นะครับก็คือเป็นไอออนต่างๆในร่างกายเนี่ยมันไม่พอดีนะครับซึ่งไอออนเหล่านี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเต้นของหัวใจการ
ต่างๆมากมายกระบวนการต่างๆเล็กๆน้อยๆในร่างกายซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดการไตวายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าไอออนต่างๆในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปหมดเลยนะครับก็จะทำให้เกิดการตายเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งไตวายเนี่ยอาจจะมีภาวะที่เป็น AQ ก็ได้เนาะภาวะที่เป็น AQ เนี่ยก็คือเป็นภาวะที่เป็นไตวายเฉียบพลันนะครับเฉียบพลันซึ่งหลักสาเหตุของการที่เกิดไตวายเฉียบพลันอาจจะมาเกิดจากการที่เป็นอุบัติเหตุแล้วมีเลือดออกในไตอะไรประมาณนั้นเนาะอุบัติเหตุนะครับแต่ว่ามันอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะทำให้ผู้ป่วยตายได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าครอนิกนะครับอันนี้จะเป็นไตวายแบบเรื้อรังนะครับก็คือมันจะมีตอนแรกๆอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าไงตอนแรกๆอาจจะไม่ได้มีอาการมากแล้วก็ค่อยๆมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ก็ผู้ป่วยที่จะมีภาวะไตวายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความดันสูงความดันเลือดสูงอะไรประมาณนั้นก็ทำให้เกิดภาวะที่ไตเนี่ยเริ่มทำงานไม่ได้ทีเล็กทีน้อยอย่างเช่นไตทำงานตอนแรกได้ 100% ก็จะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งประมาณ 50% หรือว่า 30% ก็จะเริ่มมีภาวะไตวายเกิดขึ้นนะครับโอเคเนาะซึ่งคนที่เป็นไตวายหรือไตวายเรื้อรังเนี่ยเนื่องจากว่าไตของเขาเนี่ยจะค่อยๆลดการทำงานลงเรื่อยๆใช่ไหมทำให้สุดท้ายแล้วร่างกายเขาจะเริ่มไม่ปกตินะครับดังนั้นต้องมีการรักษาที่เรียกว่าฟอกไตอย่างที่เรารู้จักเนาะการฟอกไตหรือไม่ก็เป็นการฟอกเลือดเนาะมันคือที่จริงเขาใช้คำว่าฟอกไตนะครับแต่จริงมันคือการฟอกเลือดก็คือเอาเลือดออกจากร่างกายนะครับแล้วก็ไปฟอกในเครื่องที่เป็นไตเทียมเนาะในเครื่องที่เป็นไตเทียมเพื่อการเอาของเสียต่างๆออกจากร่างกายนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่รวยกว่านั้นก็อาจจะทำการ renal transplantation ก็ได้คือไปเอาไตมาจากคนอื่นก็ได้นะครับถ้าไตเราแบบไม่ไหวและไม่ไหวจะเยียวยาแล้วอะไรแบบนั้นก็สามารถเกิดการ transplant ได้ก็คือการปลูกถ่ายไตได้จากคนอื่นเนาะหรืออาจจะมีไตก็ได้ซึ่งการไตเนี่ยเนื่องจากมันมี2ข้างใช่มั้ยไตถ้าเกิดว่าเสียหายไปข้างนึงอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยทำให้เกิดการเสียหายไปข้างนึงเนี่ยก็ชีวิตยังอยู่ได้นะแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างเนาะก็มันก็ไม่ใช่คนปกติหรอกอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นอาจจะลดเค็มอะไรประมาณนั้นอย่างที่เรารู้กันเนาะโอเคโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องระบบ excretory system นะครับสรุปให้อีกทีเนาะไอ้ข้อนี้มันเป็นข้อที่เขาอยากให้เรารู้ว่าสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมีโครงสร้างและการทำงานของการขับถ่ายยังไงนะครับซึ่งหน้าที่จะสรุปหลักๆเลยก็คือหน้านี้นะครับอันนี้คือกระบวนการที่ทำให้เกิดการexcretory ของร่างกายขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าพี่ก็จะสรุปให้นะครับว่าสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมีออร์แกนที่ชื่ออะไรแล้วทำอะไรได้บ้างเนาะก็เอาไปดูควบคู่กันก็น่าจะตอบคำถามได้นะครับโอเคเนาะถ้าโอเคแล้วพี่จะขอผ่านนะครับผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหเพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม